ความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์อาจารย์จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราอย่าได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ชัยชนะครับ ก็ขอเจริญสุขญาติโยมที่สนใจติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจในวันพุธนี้อาตมาภาพพระกฤตนิมโรก็มาตอบปัญหาแล้วก็สนทนาธรรมกับโยมเป็นประจำนะฮะก็วันไหนที่มีอาตมามาออกรายการก็จะมีอีก2ช่องทางนอกจากสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 แล้วก็สถานีวิทยุขออภัยสถานีโทรทัศน์ SBBTV ของทางวัดสังฆทานนะยังมีเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญไลฟ์สดนะก็ยังวันที่ตมามาก็จะมีอีก2ช่องทางคือ facebooknimmalo.com กับ YouTube Nimmalo Channel ซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้แล้วก็สามารถส่งคำถามมาได้ทุกช่องทางนะ มีคำถามฝากมาในเพจ facebooknimmalo.com นะครับขออนุญาตเอามาตอบก่อนถามว่ากำลังสับสนบาลีและไทยระหว่างไตกับม้ามคำไหนถูกอันนี้น่าจะมาจากบทเจริญกายคตาสตินะฮะกายคตาสติที่เป็นการเจริญดูอวัยวะต่างๆของร่างกายเราตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังจนถึงอวัยวะภายในนะ ซึ่งตอนต้นๆก็คงเคยได้ยินกันฮะเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายหน้าขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นทั้งหลายอัฐิกระดูกทั้งหลายอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกเนี่ยมาคำต่อไปคือวักกังวักกังเนี่ยถ้าดูในหนังสือเล่มนี้คู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานนะก็จะแปลว่าไตแต่ถ้าไปดูตำราเก่าๆจะแปลว่าม้ามนะอันนี้พอเป็นที่ถกเถียงนะเป็นที่ถกเถียงของนักวิชาการตกลงแล้ว
ท่านก็ไปค้นดูในคำอธิบายว่าตกลงวักกังควรจะเป็นม้ามหรือเป็นไตถ้าเป็นม้ามปิหกะหรือปิหกังเนี่ยก็จะต้องเป็นไตถ้าวักกังเป็นไตปิหกังก็คือเป็นม้ามนะสองคำนี้จะสลับกันนี้ก็ดูว่าในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฏขออภัยฉบับมหาจุฬานะฮะในมหาสติปัฏฐานสูตรในหมวดที่เป็นสิ่งปฏิกูลในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานฮะหมวดที่เป็นสิ่งปฏิกูลแปลออกมาจากภาษาบาลีบาลีเนี่ยเดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าพอแปลมาเป็นไทยเนี่ยท่านเป็นลำดับดังนี้ก็คือกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกลำดับต่อมาก็คือไตลำดับต่อมาคำว่าวักกังเนี่ยท่านแปลว่าไตแล้วมีหมายเหตุแล้วมีหมายเหตุเอาไว้ซึ่งหมายเหตุนั้นเป็นเชิงอัดเชิงอัดอธิบายไว้ว่าคำว่าวักกะโบราณแปลว่าม้ามในท่านก็อธิบายไว้นะฮะโบราณหมายถึงว่าก่อนหน้านี้แปลว่าม้ามแล้วก็แปลคำว่าปิหกะว่าไตแต่ในที่นี้หมายถึงในพระไตรปิฎกฉบับแปลของมหาจุฬาในที่นี้แปลวักกะว่าไตและแปลคำว่าปิหกะว่าม้ามอธิบายว่าไตได้แก่ก้อนเนื้อ2ก้อนมีขั้วเดียวกันรูปร่างคล้ายลูกสะบ้าของเด็กๆหรือคล้ายผลมะม่วง2ผลที่ติดอยู่ขั้วเดียวกันมีเอ็นใหญ่รึงรัดจากลำคอลงไปถึงหัวใจแล้วแยกออกห้อยอยู่ทั้ง2ข้างอันนี้จากอรรถกถาในขุททกนิกายอธิบายไว้อย่างนี้ซึ่งในอรรถกถาที่ว่านั้นอ่ะเป็นอรรถกถาพรรณนาอาการ32ในขุททกนิกายขุททปาฐะแสดงอาการ32นะฮะอรรถกถาในตอนนี้ท่านก็อธิบายในแต่ละคำขึ้นมาในคำที่บอกว่าเป็นวักกังเนี่ยท่านก็แปลตามที่ว่านี้ก็คือวักกังวักกะไตต่างโดยเป็นลูกกลม2ลูกภายในสรีระมีวรรณะสีแดงอ่อนเหมือนสีเมล็ดทองหลางมีโดยสันฐานมีสันฐานเหมือนลูกกลมเล่นร้อยได้ของเด็กชาวบ้านอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่ามีสันฐานเหมือนมะม่วง2ผลขั้วเดียวกันตั้งขั้วเดียวกันดังนี้ก็มีโดยอากาศคือไม่โดยที่ตั้งนะไตนั้นถูกเอ็นหยาบซึ่งออกมาจากหลุมคอมีโคนเดียวกันไปหน่อยหนึ่งแล้วแตกออกเป็น2 ส่วนรัดรึงไว้ล้อมเนื้อหัวใจตั้งอยู่เอาเป็นว่าพออธิบายมาอย่างเงี้ยนะเป็นไตลักษณะก็คือวักกังเป็นไตเพราะฉะนั้นที่เคยแปลกันว่าม้ามเมื่อมาดูอรรถกถาแล้วก็รู้กันว่าแปลผิดเพราะนั้นไอ้ที่แปลไว้เดิมมันก็ยังคงอยู่ในหนังสือในตำราที่พิมพ์กันมาแต่เดิมพอมาทำการแปลใหม่ทำสังคายนาใหม่สังคายนาในที่นี้หมายถึงว่ามาชำระใหม่มาชำระคำแปลนะพระไตรปิฎกน่ะคำบาลียังเหมือนเดิมไม่ได้ไปแก้ไขอะไรแต่พอแปลเป็นไทยถ้าแปลผิดก็จะต้องมาชำระใหม่ในหนังสือหรือในคัมภีร์หรือในพระไตรปิฎกฉบับที่ใหม่กว่าก็จะแปลมาตามนี้ก็คือว่าแปลว่าไตเมื่อแปลว่ากังว่าไตคำที่เคยแปลว่าไตคือปิหกังก็ต้องแปลเป็นม้ามเพราะแล้วก็มาดูในคำอธิบายในอรรถกถาบอกว่าปิหกังม้ามโดยกำหนดว่าภายในสรีระมีสีเขียวเหมือนดอกคนที่สอแห้งคนที่สอรู้จักไม่ต้องไปถามพวกอะไรอะ
สมุนไพรนะคนที่ชำนาญด้านสมุนไพรก็จะดอกคนที่สอเอามาตากแห้งสีมันจะเป็นอย่างนั้นโดยสันฐานเหมือนลิ้นลักโคดำอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้จักไม่พันกันประมาณ7นิ้วโดยทิศเกิดทิศเบื้องบนโดยอากาศตั้งอยู่ทางซ้ายของหัวใจมาอยู่ทางนี้ด้านอาศัยข้างบนพื้นท้องซึ่งเมื่อออกมาข้างนอกถูกประหารด้วยเครื่องประหารสัตว์ก็จะสิ้นชีวิต โดยแล้วรูปร่างอย่างเงี้ยไม่ใช่ไตมันก็คือม้ามนะวันนี้พอมาดูรายละเอียดที่อรรถกถาได้อธิบายเอาไว้ก็คือเวลาเราแปลบาลีมาเป็นภาษาไทยเนี่ยก็ต้องอาศัยอรรถกถานี่แหละเพื่อจะแปลให้ตรงว่าคำแต่ละคำนั้นแปลว่าอะไรวันนี้บางทีคนสมัยก่อนนี้โบราณอาจจะเข้าใจผิดเมื่อแปลคำหนึ่งคือคำว่าวักกังเนี่ยแปลว่าม้ามซะแล้วเนี่ยพอเพียงกังก็เลยกลายแปลว่าไตอันนี้ก็ไม่ต้องไปโทษท่านก็คือมันพลาดกันได้มันผิดก็ได้แต่พอรู้ว่ามันผิดแล้วมันพลาดไปแล้วก็ต้องแก้กลับมาเป็นคำแปลที่ถูกต้องนะก็คำว่าวักกังในหนังสือของวัดสังฆทานก็เลยแปลให้ตรงกับที่ท่านแก้ไขแล้วก็คือเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นหนังสือสวดมนต์ของวัดสังฆทานเล่มเดิมๆก็ยังแปลว่าวักกังม้ามคนเก่าๆคนที่เข้าวัดสังฆทานมาแต่เดิมเลยเนี่ยนะหรือพระรุ่นเก่าๆก็ยังคุ้นกับการที่พอสวดแปลพอถึงตัวนี้ก็จะคำนี้มันจะแปลว่าม้ามจริงๆแล้ววักกังถ้าดูตามคัมภีร์ให้ละเอียดแล้วเนี่ยท่านยอมรับตกลงปลงใจกันแล้วว่าที่แปลเดิมนั้นผิดมาดูว่าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเนี่ยนะฉบับราชบัณฑิตเนี่ยพอวักกังเนี่ยเขาแปลว่าอะไรมาดูว่ามันจะยันกันไหมนะหมายถึงว่าในทางฝ่ายพระแปลอย่างนี้แล้วทางฝ่ายโยมจะแปลว่ายังไงวักกังในนี้ก็แปลว่าไตแล้ววงเล็บไปด้วยว่าโบราณแปลว่าม้ามนะแสดงว่าตรงกันนะไอ้ที่โบราณแปลว่าม้ามนั้นผิดก็ต้องแปลใหม่เป็นว่าแปลว่าไตนะก็มาดูฉบับที่พิมพ์ใหม่แก้ไขใหม่นะก็จะแปลกันอย่างนี้แต่ถ้ามาดูเล่มนี้เล่มนี้เป็นพจนานุกรมบาลีไทยก็มาดูวักกังวักกังวักกังแปลว่าอะไรก็แปลว่าไตแล้ววงเล็บไปดูว่าเมื่อก่อนแปลว่าม้ามนี่นะอันนี้เป็นฉบับที่พิมพ์หลังมาแล้วหลังจากที่มีการตกลงกันแล้วว่าไอ้ที่เคยแปลว่าม้ามนั่นแปลผิดแต่ถ้าเป็นเล่มนี้ถ้าเป็นเล่มนี้พิมพ์มานานแล้วแล้วก็ยังไม่ทันได้แก้ไขฉบับที่อาตมามีอยู่เนี่ยนะยังไม่ทันได้แก้ไขก็ยังแปลว่าวักกังนะฮะวักกะยังแปลว่าม้ามอยู่แล้วก็มีแปลว่าตับด้วยก็ยังไม่ได้แก้ไขเพราะเป็นฉบับที่พิมพ์มาก่อนแล้วก็ต้นฉบับก็ยังไม่ได้แก้ไม่ทราบว่ามีรุ่นใหม่ของเล่มนี้ที่มีการแก้ไขแล้วหรือยังนะอันนี้เท่าที่มีอยู่ในมือนี่ก็คือว่ายังไม่ได้แก้แต่สรุปแล้วก็คือว่าทั้งในพระไตรปิฎกทั้งในพจนานุกรมนะแล้วก็ฉบับพจนานุกรมฉบับใหม่ๆนะลงมาในเรื่องเดียวกันก็คือว่าวักกังแปลว่าไตนะฮะนั้นถ้าใครคุ้นเคยกับคำแปลเดิมๆก็อาจจะต้องปรับความคุ้นเคยสมัยแล้วก็สวดใหม่อาตมาเนี่ยนะก็บวชมาทันยุคที่ยังหนังสือสวดมนต์ยังใช้คำว่าวักกังม้ามอยู่นะต้องมาทำความคุ้นเคยใหม่วักกังแปลว่าไตนะข้อที่2ของคนเดียวกันถามว่าเหตุใดเวลาสวดมนต์จะมีอาการหาว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 ใส่คำว่าหาวมาทั้งหมด4หาวแล้วก็มยมก3ตัวหา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 วขนาดน้ำตาปริ่มออกทั้งที่ไม่ได้ง่วงเป็นประจำเจ้าค่ะควรแก้ไขอย่างไรไม่ต้องแก้ครับแค่รู้ว่ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นอาการอย่างนี้
จะเรียกว่าอะไรก็ช่างมันแต่มันมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นรู้ไปว่ากายเป็นอย่างนี้ถ้าใจกังวลรู้ว่ามีใจกังวลไอ้ความกังวลอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่การหาวไม่ได้อยู่ที่น้ำตาที่ไหลปริ่มๆให้รู้ว่ากังวลหรือว่าเอ๊ะมันอาการนี้เรียกว่าอะไรนะถ้ามีความคิดอย่างนี้ขึ้นมามีคำอย่างนี้ขึ้นมาในใจตอนนี้กำลังลังเลสงสัยรู้ไปเลยลังเลสงสัยลังเลสงสัยเป็นนิวรณ์ถ้าเรากำลังควานหาอยู่ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่นะอันเนี้ยนะเราออกจากความสงบไปเลยออกจากสมาธิไปเลยมันกลายเป็นว่าตัวลังเลสงสัยนั้นหลอกเราให้จิตส่งออกควานหาคำตอบนึกออกไหมกลายเป็นฟุ้งซ่านในการหาคำตอบว่าตกลงอาการนี้มันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยนะแค่รู้ว่ามันคืออาการอย่างหนึ่งของกายเกิดขึ้นมาพอแล้วนะไม่ต้องไปเรียกชื่อมันไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันเพราะเรื่องของอาการอย่างเนี้ยนะมันเป็นวิบากขึ้นมาวิบากหมายถึงไม่ใช่หมายความว่าเป็นอกุศลเท่านั้นนะก็อะไรก็ได้ที่มันเป็นผลจากการกระทำแล้วมันก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาลักษณะของมันก็คือเป็นอาการทางกายวิธีปฏิบัติต่อมันก็คือรู้ว่ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับกายไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันนะถ้าในแง่ของการปฏิบัติแต่ถ้ามันเริ่มมีทุกขเวทนาหรือว่าเริ่มมีปัญหาต่อสุขภาพอย่างนี้ก็อาจจะต้องไปปรึกษาหมอนะปรึกษาแพทย์แต่ถ้าในกรณีนี้ยังไม่ต้องไปทำอะไรแค่รู้มันนะอาการอย่างนี้แล้วโยมบอกได้ว่ามันแค่หาวไม่ได้ง่วงไม่ได้ง่วงก็ดูไปเลยนะดูไปเลยต่อไปนะฮะทางสังฆทานมีคำถามไหมครับยังไม่มีนะฮะงั้นผมขอคำถามจากทาง nimoro.com คำถามนี้มีอ้างอิง อ้างอิงคืออ้างอิงคำตอบที่เคยตอบไปนะฮะก็เลยขออนุญาตถามนิดนึงฮะอ่านคำถามที่โยมก็เขียนมานะอ้างถึง nimoro ตอบโจทย์ครั้งที่264วันที่14เมษายน2563 ขออนุญาตย่อนิดนึงนะครับเพราะเขียนคำถามมายาวมากได้นำโอวาทธรรมที่บอกว่าร่างกายแม่ให้หมอดูแลเรามาดูแลใจแม่เรามาดูแลใจแม่ถ้าไม่มีคำนี้เราคงไปผิดทางได้นำแม่มาทางธรรมเท่าที่จะทำได้มีสติที่จะพาแม่สวดมนต์ภาวนาจนถึงวาระสุดท้ายแม่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากแม่เสียชีวิตทำให้เราเข้าใจการเกิดดับมรณสติเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่เข้าวัดทำบุญมากขึ้นเงียบสันโดษไม่ชอบคุยไร้สาระฟังธรรมทุกวันตลอด1 ปีหมายถึงคุณแม่เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วตลอด1 ปีเราคิดแต่เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะท้ายของแม่ที่โรงพยาบาลทำให้เศร้าใจทรมานใจเพราะเป็นคนเดียวที่อยู่กับท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดดับทั้งหมดคำถาม 1. ทำอย่างไรที่จะให้จิตลืมเรื่องระยะท้ายของแม่วงเล็บจิตปรุงตลอดเป็นยังไงอะโยมพระที่โยมเล่ามาเขียนเล่ามาก็ไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลนะไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลโยมบอกว่าได้นำแม่มาทางธรรมเท่าที่จะทำได้มีสติที่จะพาแม่สวดมนต์ภาวนาจนถึงวาระสุดท้ายอ้าวแล้วมันจะเสียอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะทำให้ลืมเรื่องระยะท้ายของแม่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องลืมในเมื่อว่าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะได้พาแม่สวดมนต์ภาวนาจนถึงวาระสุดท้ายนี่ไปเล่าให้ใครฟังไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาก็อนุโมทนาทั้งนั้นเนี่ยไม่มีไม่เห็นมีอะไรจะต้องไปตั้งใจจะลืมเรื่องราวเหล่านี้เลยนะข้อ2การฟังธรรมคือในหลักการธรรมะสว่างใจและคลิกใจให้ทำเพียง2 ปีช่วยเปลี่ยนจิตตัวเองให้เป็นคนที่ศรัทธาและบูชาพระรัตนตรัยด้วยใจจริงคิดว่าจิตตัวเองนิ่งขึ้นสงบขึ้นถูกต้องไหมคะ
เออคือถามมาอย่างเงี้ยนะมันตอบเอาตรงๆไม่ได้เพราะว่ายังไม่เจอตัวไม่รู้ว่าโยมเปลี่ยนแปลงแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่โยมเล่าให้ฟังมามันมีการพัฒนามีพัฒนาการขึ้นมาแล้วเพียงแต่ว่ายังติดวิตกกังวลยังติดวิตกกังวลในแง่ที่ว่าอย่างข้อหนึ่งถามว่าจะให้ลืมเรื่องระยะท้ายของแม่นะแสดงว่ายังกังวลกับเรื่องราวแล้วก็ยังกังวลว่า เราคงจะทำอะไรทำยังไม่สมบูรณ์ประมาณอย่างเงี้ยนะอันนี้ประเมินจากตั้งแต่คำถามครั้งแรกที่ตอบไปเมื่อปีที่แล้วโยมถามมาประมาณว่าเดี๋ยวขอญาติถามขอญาติไปย้อนไปคำถามก่อนๆที่โยมก็ถามนะโยมก็ถามว่าประมาณว่าเราควรทำอย่างไรบ้างเพื่อให้แม่เห็นธรรมจะเริ่มสวดมนต์บทไหนทำบุญทำทานด้วยศรัทธาในพระศาสนาด้วยใจจริงอยากให้แนะนำบทสวดมนต์อาตมาก็เลยแนะนำบทสวดมนต์แบบว่าถ้าไม่เคยสวดบทไหนเลยก็ให้สวดบทพุทธคุณอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรโพริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวดซ้ำๆก็ได้ในบทเดียวแล้วก็ควรแนะนำไปว่าให้ไปดูความหมายของคำสวดโดยที่อาตมาเคยอธิบายไปในรายการคลิกใจให้ทำนะก็ให้ลิงก์ไปดูที่บอกว่าโยมผู้ถามเนี่ยน่าจะยังติดกังวลอยู่เพราะว่าคำถามต่อมาในคราวที่แล้วเนี่ยถามไปว่าในฐานะลูกที่เป็นคนดูแลแม่พาแม่ไปหาหมอโดยตลอดตอนนี้จมความทุกข์ความเศร้ารู้สึกว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ไม่ได้พาท่านไปตรวจร่างกายให้ครบทุกด้านจึงทำให้ท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งมีความเครียดมากๆการงานเริ่มล่าช้ากระทบกับเจ้านายและลูกน้องตอนนี้เราควรทำอย่างไรเนี่ยแสดงว่าเป็นคนอะไรกังวลง่ายมักจะคิดโทษตัวเองคิดว่าตัวเองไม่ดีพอทำให้แม่ต้องมาป่วยอย่างนี้แล้วต้องให้อะไรต้องมาถึงแก่ความตายในคราวนี้เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าอยากจะลืมเรื่องในระยะท้ายของแม่ในคราวนั้นเนี่ยอาตมาได้ตอบไปว่าให้ทำความเข้าใจสมัยความเครียดและความกังวลไม่ได้ช่วยให้แม่หายป่วยรวมทั้งไม่ได้ช่วยให้ทำการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นเมื่อมันเป็นสภาวะที่มันจำเป็นต้องมีในขณะนี้ก็ให้รู้ทันความกังวลมันไม่ได้เป็นสภาวะที่จำเป็นต้องมีในขณะนี้ให้รู้ทันและไม่คิดไปต่อเรื่องกับมันรู้ทันความกังวลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันตอนนี้ยังกังวลอยู่เกี่ยวกับเรื่องระยะท้ายของแม่ก็ใช้กรรมฐานตัวเดิมตัวเดียวกันคือรู้ทันสภาวะที่เรามีความกังวลที่หวนไประลึกถึงอดีตในระยะท้ายของแม่เราเข้าใจว่าน่าจะกังวลว่าตัวเองทำไม่ดีหรือดีไม่พอเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยดีแล้วพอแล้วแล้วก็สามารถที่จะพลิกให้คุณแม่ซึ่งเขาบรรยายไว้เดิมว่าเป็นคนทำบุญทำทานแบบเทาของเขาไม่ใช่ว่ามีอะไรมีคอร์รัปชันอะไรนะเทาๆของเขาคือยังไม่ศรัทธาในพุทธศาสนา 100% ทำบุญแบบมีอคติไม่สวดมนต์นี่คือเขาบรรยายสภาพของแม่ในสมัยก่อนไม่ฟังธรรมไม่สวดมนต์ก็เลยบอกวิธีคร่าวๆเพื่อที่จะไปใช้กับแม่ในคราวที่แม่เริ่มเข้าสู่ระยะท้ายของชีวิตแล้วก็ทำได้ด้วยนะอย่างที่บอกว่าพาแม่สวดมนต์ภาวนาจนถึงวาระสุดท้ายนี่เป็นเรื่องที่ดีมากนะเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วเรียกว่าคำแนะนำที่ให้ไปตลอด1ปีแล้วโยมก็เอาไปทำในตลอด1ปีนั้นโยมเอาไปทำจนแม่มีความคุ้นเคยกับการสวดมนต์แล้วก็สวดได้จนถึงวาระสุดท้ายการสวดมนต์อิติปิโสหมายถึงว่าเราได้รำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ย
เป็นบุคคลผู้เลิศที่สุดในโลกเลิศในระดับที่เรียกว่าคนปุถุชนทั้งโลกเนี่ยเอาความดีมารวมกันยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าเลยนะพระโสดาบันก็ยังคนปุถุชนทั่วไปเนี่ยนะเอาคุณความดีของปุถุชนทั่วไปสัก100คน 1,000 คนก็ยังไม่เท่าพระโสดาบัน1ท่านพระโสดาบัน100ท่าน 1,000 ท่านก็ยังไม่เท่าพระสกิทาคาเพียง1ท่านพระสกิทาคามี100ท่าน 1,000 ท่านรวมกันแล้วก็ยังไม่เท่าคุณธรรมก็ยังไม่เท่าพระอนาคามี1ท่านพระอนาคามี100ท่าน 1,000 ท่านก็ยังไม่เท่าพระอรหันต์1ท่านพระอรหันต์100ท่าน 1,000 ท่านรวมกันก็ยังไม่เท่าพระอัครสาวกท่านเดียวพระอัครสาวก100ท่าน 1,000 ท่านก็ยังไม่เท่าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์เดียวแล้วในตำราบอกว่าให้พระปัจเจกพุทธเจ้านะนั่งเอาจีวรชนกันเลยสังคติชนกันเลยประมาณนี้ผมจีวรผมสังคติให้ชิดกันแบบผ้าชนกันนั่งไปจนถึงสุดขอบจักรวาลแสดงว่าไม่ใช่ร้อยพันไม่ใช่ร้อยท่านไม่ใช่พันท่านแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้านั่งเรียงกันไปถึงสุดขอบจักรวาลก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนี่คือคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเราได้สรรเสริญตรงนี้นะโยมอาจจะสงสัยทำไมถึงไม่เท่าเพราะพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เนี่ยนะไม่ได้ทำให้พระองค์พ้นทุกข์ไปเพียงพระองค์เดียวพระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วเนี่ยโดยคุณเนี่ยเฉพาะแค่นี้เนี่ยเท่ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้หยุดแค่นี้คุณของพระองค์ไม่ได้หยุดแค่นี้พระองค์สอนคนนับไม่ถ้วนเลยที่พ้นทุกข์ไปเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยมนุษย์ก็นับไม่ถ้วนเทวดาทั้งหลายก็นับไม่ถ้วนเลยที่พ้นทุกข์ไปนะที่เป็นพระอรหันต์นับไม่ถ้วนที่เป็นพระอนาคามีสกทาคามีเป็นพระโสดาบันนับไม่ถ้วนแล้วยังมีอีกยังไม่หยุดด้วยนะยังมีอีกยังไม่หยุดท่านที่เป็นโสดาบันก็ยังไม่หยุดที่จะภาวนาที่จะพัฒนาตัวท่านเองไปเป็นพระสกทาคามีปุถุชนทั้งหลายอย่างผู้ฟังของเราเนี่ยสามารถฟังไปแล้วก็ไปพัฒนาจิตใจปฏิบัติธรรมทั้งการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาจากปุถุชนพัฒนาไปถึงขั้นเป็นพระโสดาบันก็ยังมีอยู่อีกเรื่อยๆยังมีอยู่อีกเรื่อยๆไม่หยุดไม่จบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเนี่ยจึงมีคุณอย่างมหาศาลประมาณไม่ได้เรียกว่าอย่างที่เราเคยสวดในพระปริตนะอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานี้ตรงนี้คือพระพุทธเจ้ามีคุณอันประมาณไม่ได้พระธรรมก็มีคุณอันประมาณไม่ได้นั้นเวลาเราสวดมนต์นะหรือว่าให้สวดมนต์กับแม่สวดมนต์ถึงพระพุทธเจ้าใจขณะนั้นก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าสวดมนต์ไปถึงธรรมคุณก็ระลึกถึงพระธรรมสวดมนต์ถึงพระสงฆ์ก็ระลึกถึงสังฆคุณไม่ว่าจะสวดบทใดบทหนึ่งก็ถือว่าได้ที่พึ่งที่ระลึก ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยใจขณะนั้นได้ที่พึ่งแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบไว้ว่าถ้าเราทำบาปอกุศลอะไรไว้แม้เพียงเล็กน้อยบาปอกุศลนั้นสามารถนำพาให้เราเนี่ยไปสู่อบายได้หลังจากตายแต่ถ้าเขาคนนั้นได้มีที่พึ่งที่ระลึกคือมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์สามอย่างเนี่ยเรียกว่ามีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วบาปที่ทำมาทั้งหลายเนี่ยอาจจะบาปใหญ่โตแต่ถ้าได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วเนี่ยใจขณะนั้นจะเป็นกุศลจะไม่ไปอบายจะไปสู่สุคติพระเจ้าเปรียบเหมือนถ้ามีก้อนหินก้อนเล็กๆสักก้อนหนึ่งโยนไปในน้ำจมแน่แต่ถ้ามีเรือสักลำหนึ่งเอาก้อนหินโยนไปนะแต่โยนไปในเรือก้อนหินไม่จม
ที่ไม่จมไม่ใช่ว่าก้อนหินมันไม่หนักแต่มีเรือซึ่งเปรียบเหมือนพระรัตนตรัยเนี่ยรองรับเอาไว้ก้อนหินเปรียบเหมือนบาปก้อนหินเล็กๆจมก้อนหินก้อนใหญ่ๆก็จมแต่ถ้ามีเรืออยู่แล้วเรือนั้นไม่ใช่เรือลำเล็กๆเป็นเรือลำใหญ่ที่สามารถนำพาเอาสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยพัฒนาจิตใจถึงความพ้นทุกข์ได้สัตว์โลกในที่นี้หมายถึงว่าคนและเทวดาทั้งหลายถ้าอยู่ในฐานะที่จะพัฒนาตนเองให้ถึงมรรคผลก็สามารถให้ถึงมรรคผลได้ถ้าเขามีศรัทธามีวิริยะมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเขาก็สามารถพัฒนาจิตใจของเขาเนี่ยให้ถึงความพ้นทุกข์ได้หรือแม้แต่ยังไม่ได้ในชาตินี้เพียงแต่ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าขึ้นมาในใจเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันอบายอย่างน้อยชาตินั้นแหละชาติหนึ่งแต่เขาต้องไปทำต่อเขาต้องไปทำต่ออย่างสมมุติว่าแม่ของโยมเนี่ยนะสวดมนต์ไปพร้อมๆกับโยมจนตายไปอย่างเนี้ยถ้าเขาสวดไปด้วยใจด้วยใจระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะอันเนี้ยสบายใจได้ว่าเขาไม่ไปอบายแล้วโยมก็พาก็ทำจนชินจนชำนาญตลอด1ปีที่มาเนี่ยที่ทำมาเนี่ยนะน่าจะถึงความคุ้นเคยแล้วก็เป็นหน้าที่ของแม่แล้วเมื่อไปสู่สุคติแล้วเนี่ยแม่ต้องไปทำต่อเราก็ชวนแม่มาสวดมนต์ด้วยกันทุกวันก็ได้เราก็สวดมนต์ต่อไปเราก็ทำของเราต่อไปหน้าที่เราทำสำเร็จแล้วในแง่ที่ว่าเป็นลูกที่จะคอยอุปถากแม่เราทำสำเร็จของเราแล้วงานเราจบแล้วปิดจ็อบแต่งานของเรายังไม่จบในแง่ในการที่ว่าจะพัฒนาจิตใจตัวเองนะงานที่จะดูแลใจแม่เนี่ยจบแล้วแต่งานดูแลใจเราเองเนี่ยยังไม่จบเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ลืมเรื่องระยะท้ายของแม่ตอนนี้ให้รู้เลยว่าจิตมันเผลอไปจิตมันส่งออกไปจิตมันไปปรุงแต่งให้รู้ทันปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เรื่องนี้ก็ให้รู้ทันแต่ตอนนี้มันปรุงเรื่องนี้มากหน่อยก็ให้รู้ทันเรื่องนี้ถ้ารู้ทันแล้วเนี่ยนะมันปรุงเรื่องนี้บ่อยก็จะรู้บ่อยปรุงบ่อยรู้บ่อยปรุงบ่อยรู้บ่อยเนี่ยดีนะแต่ถ้าปรุงนานแล้วค่อยรู้เนี่ยไม่ดีปรุงแล้วก็รู้อีกปรุงแล้วก็รู้อีกนะมันจะกลายเป็นว่ามันจะมีรู้ขึ้นมาทีๆปรุงรู้มันจะมีรู้ขึ้นมาทีๆก็อาศัยที่มันใจมันคุ้นเคยที่จะปรุงเรื่องนี้ก็อาศัยเรื่องนี้แหละมาเจริญสติได้เลยแล้วจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยความปรุงแต่งมันก็แค่เป็นแค่ความปรุงแต่งพอมีใจรู้ขึ้นมารู้ลงปัจจุบันนั้นเราจะรู้สึกเลยว่ารู้พอปรุงปั๊บรู้เลยนะมันจะรู้สึกว่าปัจจุบันจริงๆแล้วนะมันแวบเดียวจริงเวลาเราอยู่นิ่งๆถ้ามันคิดแล้วก็มันจะคิดนานเนี่ยนะก็เปลี่ยนอิริยาบถเป็นเดินเดินไปขากระทบพื้นมีการกระเทือนขึ้นมารู้ทันขากระทบพื้นมีการกระเทือนขึ้นมารู้ทันให้รู้สึกตัวว่ามีร่างกายมีความเคลื่อนไหวมีการกระเทือนตั้งแต่ตอนที่ร่างกายมันเท้ามันลงกระทบขาขวากระทบตึงขึ้นมารู้ทันแต่ไม่ต้องกระทืบนะเดินไปตามปกติเนี่ยมันมีการกระเทือนอยู่แล้วแค่อันนิ้วเคาะเนี่ยนะมันก็มีการกระเทือนขึ้นมาลองดูนะเคาะเนี่ยมันจะมีการกระเทือน ต้องนั่งนิ่งๆนะต้องไม่คุยกับใครนะนั่งนิ่งๆเคาะไปเนี่ยแค่นี้ก็กระเทือนขึ้นมาแล้วก็เคาะไปด้วยความรู้สึกตัวนั่งนิ่งๆก็เคาะได้นะเดินไปยิ่งเห็นชัดเลยว่ามันมีการกระเทือนอยู่ เดินไปทุกก้าวทุกครั้งที่มีการกระเทือนแล้วรู้สึกตัวมันจะรู้ลงปัจจุบันพอดีเป๊ะๆ เลยเพราะการที่เราเคลื่อนไหวด้วยร่างกายเนี่ยเราสามารถรู้ลงปัจจุบันทันทีแบบเป๊ะๆได้แล้วถ้าใจเกิดอะไรขึ้นมามันจะเป็นการรู้แบบปัจจุบันสันตติคือแบบมีอะไรขึ้นมาก่อนใจต้องมีอะไรขึ้นมาก่อนแล้วค่อยรู้ใจกังวลรู้ทันกังวลนะตอนกังวลเนี่ยขณะนั้นมันรู้เรื่องราวปัจจุบันที่มันกังวลอยู่เนี่ยนะมันจะรู้ตัวเองไม่ได้เพราะขณะที่กังวลเนี่ยมันรู้เรื่องราวในความคิดที่ชวนให้กังวลไปแล้วต้องให้จิตที่กังวลเนี่ยดับไปก่อนแล้วมีจิตอีกดวงนึงรู้ลงทันทีเลยรู้ลงเมื่อกี้นี่ทันทีว่าเมื่อกี้มีความกังวลแต่มันไม่มีคำพูดนะไม่มีคำพูดว่ากังวลแล้วนะอะไรไม่ต้องพูดไอ้ตอนรู้เนี่ยมัน
แค่รู้อย่างเดียวแค่รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีความกังวลเกิดขึ้นนั่นเองเรียกว่ามันความรู้สึกมันเหมือนรู้ลมปัจจุบันเลยแต่มันไม่ใช่ปัจจุบันแท้ปัจจุบันเป็นรู้เนี่ยดูจิตตรงนี้เป็นรู้รู้ว่าเมื่อกี้มีความกังวลแต่ความรู้สึกเนี่ยมันคือตอนนี้เลยขณะนี้เลยแต่โดยความจริงแล้วมันคือมันเพิ่งดับไปเมื่อกี้นี่เองความรู้สึกของเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อกี้มีความกังวลจริงๆนะแต่ถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางนะทั้งที่รู้ว่ามีความกังวลนี่แหละมันก็รู้เหมือนกันว่าไอ้กังวลเนี่ยดับไปแล้วมันกลายเป็นว่าความกังวลที่เกิดขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรารู้ด้วยใจเป็นกลางความกังวลมันจะแสดงไตรลักษณ์ขึ้นมาแสดงสามัญลักษณะสามัญลักษณะคือลักษณะทั่วไปที่มีอยู่ในสังขารทั้งหลายก็หรือธรรมะทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเกิดดับไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายมีความบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายคือรวมทั้งสังขารด้วยธรรมทั้งหลายนี่คือรวมทั้งสังขารคือธรรมที่ปรุงแต่งกับธรรมที่ไม่ปรุงแต่งคือพระนิพพานธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาคือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะก็อาศัยสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเอามาภาวนาได้เลยนะเพราะฉะนั้นโยมลืมเรื่องระยะท้ายของแม่ไม่ได้หรือว่าตัวเองสงบขึ้นบ้างไม่เลยนะอันเนี้ยโยมต้องหาคำตอบเองว่าโยมสงบบ้างหรือยังอาตมาไม่เห็นหน้าโยมเลยไม่รู้หรอกอันนี้บอกไม่ได้นะ การทำบุญควรทำด้วยความศรัทธาเดี๋ยวข้อ3นะเราก็จะธรรมะมากขึ้นในชีวิตประจำวันรู้ทันความโกรธความหงุดหงิดฟุ้งซ่านแต่จิตไม่ชอบทำในรูปแบบเกิดอาการง่วงนอนขี้เกียจทันที อันเนี้ยนะถ้ามันง่วงนอนหรือขี้เกียจเนี่ยนะก็ต้องทนทำขี้เกียจก็รู้ว่าขี้เกียจก็รู้ว่าเนี่ยคือขี้เกียจมันง่วงอยากจะนอนมันอยากจะนอนก็รู้ว่าอยากจะนอนแต่ไม่นอนไม่เชื่อไม่เชื่อมันรู้ว่ามีความขี้เกียจอยากนอนอยากจะเลิกนั่งเงี้ยสมมตินะเรานั่งอยู่แล้วอยากจะเลิกนั่งก็เนี่ยรู้ว่านี่เป็นความอยากจะเลิกนั่งอย่าไปทำตามมันจนกว่าจะถึงเวลาที่เราอะไรตั้งเกณฑ์เอาไว้สมมติว่าเกณฑ์ของเราจะนั่งครึ่งชั่วโมงเลยนะนั่ง15นาทีมันอยากจะเลิกแล้วนะก็ยังไงก็ไม่เลิกให้รู้ว่านั่นมันคือตัวหลอกกิเลสกำลังหลอกให้รู้ทันกิเลสไปให้รู้ทันว่ามันกำลังขี้เกียจให้รู้มันรู้ว่านี่คือความง่วงเหงาหาวนอนเป็นนิวรณ์อย่างเงี้ยนะอย่าไปเชื่อกิเลสอย่าไปเชื่อความปรุงแต่งที่มันเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นมาแต่ถ้ามันมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมามันง่วงนอนมันขี้เกียจรู้ทันว่ามีอาการนี้เกิดขึ้นอาการเหล่านี้มันก็เป็นเรียกว่าเป็นสภาวะธรรมหนึ่งเหมือนกันรู้ทันมันก็ดับไปเท่านั้นเองถ้าเราไม่ตามมันแล้วก็ระวังบางทีมันคืออันเนี้ยเรื่องง่วงนอนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะนะเป็นลำดับเลยหลายๆข้อมีข้อแรกบอกว่าระลึกถึงอะไรแล้วง่วงนอนให้รู้ทันด้วยข้อแรกเลยคือดูจิตก่อนเลยดูจิตกันเลยว่าจิตมันระลึกถึงอะไรแล้วง่วงนอนให้รู้ทันของโยมเหมือนกันนะตอนที่ง่วงนะมันอยู่ๆไม่ใช่จะง่วงขึ้นมาเฉยๆนะมันต้องมีเหตุใช่ไหมใจมันระลึกถึงอะไรแล้วง่วงให้รู้ทันบางทีก็แค่ใจลอยเคลิ้มไปหน่อยนึงก็ให้รู้ทันตอนที่มันเริ่มเคลิ้มเลยถ้ารู้ทันตอนตั้งแต่เริ่มเคลิ้มนะมันจะตื่นขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าตอนนี้รู้ไม่ทันนะคราวนี้ต้องมีอุบายละต้องมีการลืมตาต้องมีการรูปเนื้อรูปตัวต้องมีเงยมองแสงสว่างมันต้องหาอุบายในการแก้ไขละแต่ถ้ารู้ทันตั้งแต่จิตมันเคลิ้มจิตมันเคลื่อนนะอันนี้ตื่นเลยลองดูสนุกดีนะข้อ4การทำบุญควรทำด้วยศรัทธาที่บ้านจะชวนให้ทำบุญเกือบทุกวันถ้าเราไม่ทำก็จะโดนตำหนิ ขอคำแนะนำว่าเราควรทำบุญโดยไม่ได้ศรัทธาหรือไม่จำเป็นต้องทำก็บอกเขาไปสิว่าบุญมันมีหลายแบบนะบุญแบบไม่ต้องเสียตังค์ก็มีนะบุญมีหลายแบบมีอะไรบ้างบุญจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา3อย่างนะให้ทานนี่ข้อที่1ข้อที่2คือรักษาศีลข้อที่3คือเจริญภาวนาให้ทานเองเนี่ยนะ
ก็มีหลายแบบมีทั้งวัตถุทานอภัยทานแล้วก็ธรรมทานในบรรดาการทำบุญหลากหลายเนี่ยมีเรื่องวัตถุทานเท่านั้นเองที่ดูเหมือนจะต้องเสียเงินหรือเสียทรัพย์สินนอกนั้นแล้วแม้ในหมวดทานเองอีก2ข้อไม่ต้องเสียอะไรเลยอภัยทานธรรมทานไม่ต้องเสียอะไรเลยนะรักษาศีลไม่ต้องเสียอะไรเลยภาวนายิ่งไม่ต้องเสียอะไรเลยเพราะฉะนั้นการทำบุญไม่ใช่ว่าจะต้องเสียเงินทุกครั้งไปวิธีการทำบุญแบบไม่ต้องเสียเงินก็มีลองทำดูนะสมาทานศีลก็เป็นตั้งใจรักษาศีลไม่ไปละเมิดใครด้วยกายด้วยวาจาอย่างเงี้ยนะก็เป็นบุญแล้วทำบุญแล้วเขาด่าเรามันน่าโกรธแต่เราไม่โกรธตอบเราทนได้ไม่โกรธก็ตอบทนได้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นการให้อภัยทานเรามีความรู้อะไรแล้วแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นเขาบ้างไปสอนเขาบ้างที่ความรู้ที่เป็นประโยชน์นะไม่ใช่ความรู้ในการทำบาปความรู้ที่เป็นประโยชน์ก็บอกสอนเข้าไปนี่ก็เป็นธรรมทานได้บุญด้วยเดินเดินไปรู้สึกตัวเห็นกายกำลังเคลื่อนไหวเห็นใจทำงานนี่ก็ได้บุญเหมือนกันเป็นบุญด้วยการภาวนาแต่ละวันแต่ละวันกลับมาบ้านอาบน้ำเสร็จแล้วก่อนจะนอนสวดมนต์ซะก่อนเงี้ยนะแค่สวดมนต์นี่ก็เป็นการทำสมถะภาวนาระหว่างสวดมนต์ไปปากฟังง่ายฟังง่ายแต่ใจคอยคิดนึกไปเรื่องอื่นเห็นใจคิดนึกมันเกิดดับเกิดดับอย่างนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาไม่ต้องเสียตังค์เลยก็ชวนก็ทำบุญในแง่ที่ว่าไม่ต้องเสียตังค์บ้างบางทีถ้าเราไม่เต็มใจที่จะทำก็อาจจะมีข้อเสนอแนะเขาบ้างก็ได้นะคำทางวัดสังฆทานมีคำถามไหมครับงั้นขออนุญาตมาทางนี้นะครับโยมชื่ออะไรเนี่ยอังคณาถามว่าเวลานั่งสมาธิจะติดเฉยหรือนิ่งจนรู้สึกปวดหัวโยมเพ่งใช่ไหมพอรู้ว่าปวดหัวก็พยายามจะดูกายหายใจเท่านั้นควรลืมตาและยิ้มหวานเริ่มต้นใหม่คืออาการปวดหัวเป็นผลอย่างหนึ่งของการที่เราไปเพ่งจนเกินไปการเพ่งด้วยการที่ว่าอยากจะได้อยากจะได้ความสงบเนี่ยอยากจะบังคับใจให้อยู่กับนี้อยู่ที่นี้เองเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดความเครียดแล้วถ้าทำต่อเนื่องกันไปมันก็จะเป็นการปวดหัวบางคนรู้สึกว่ามีอาการตุยตุยขึ้นมาแล้วนะรู้สึกว่าโอ้โหสงสัยเราภาวนาได้ที่เพ่งไปอีกเลยไปกันใหญ่เลย ไม่ใช่อย่างนั้นนะจิตที่ดีจริงมันต้องจิตที่เบาๆจิตเบาจิตคล่องแคล่วจิตนุ่มนวลนะไม่ใช่หนักๆแน่นๆแข็งๆซึมทื่อๆนะไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาที่บอกไปนะหนักแน่นแข็งซึมทื่อเนี่ยนะเหล่านี้เกิดขึ้นมาสังเกตกับตัวเองได้เลยว่าน่าจะเพ่งไปแล้วน่าจะเพ่งไปแล้วดังนั้นวิธีที่จะกลับมาให้มันเป็นจิตปกติขึ้นมาเนี่ยนะอยู่ๆจะกลับมาอย่างที่โยมบอกนี่แหละก็คือแสดงว่าคงจะเคยฟังอาตมาแล้วคืออยู่ๆจะให้มันหายเป็นปกติเลยนะมันยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไปทำความเพ่งไว้ซะแล้วมันเรียกว่าอะไรมันคุ้นเคยซะแล้วมันติดใจไปซะแล้วเรียกว่าติดเพ่งนะวิธีที่จะให้หายจากอาการตัวนี้ก็ต้องคล้ายๆกับเลิกทำไอ้เพ่งนั้นก่อนแล้วพอเลิกทำไอ้เพ่งเนี่ยนะอยู่ๆจะมาทำกรรมฐานเลยมันก็ยังไปติดไอ้ที่เพ่งแบบเดิมคือคล้ายๆกับว่ามันยังไม่ออกมาจริงๆคล้ายๆล้อเกวียนติดร่องเนี่ยนะยกออกมาแต่มันยังอยู่ในร่องอยู่นะเดินหน้าต่อก็ลงร่องเดิม ถ้าเราจะเปลี่ยนร่องของจิตใหม่ก็ต้องพอรู้ว่าเพ่งเนี่ยนะหยุดก่อนพอหยุดก่อนแล้วคิดว่าจะเริ่มใหม่เนี่ยนะ
ให้ยิ้มหวานหวานเสียดายว่ามีหน้ากากปิดไว้ไม่งั้นจะเห็นรอยยิ้มยิ้มหวานหวานดูตาไปก่อนก็ได้ยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานยิ้มให้เบิกบานออกมาจากใจยิ้มเบิกบานจากใจแล้วคราวนี้พอจะเริ่มภาวนาใหม่เนี่ยนะอย่าไปเริ่มโฟกัสณจุดเดียวเพราะถ้าเริ่มจุดเดียวมันจะลงอาการเพ่งแบบเดิมให้เห็นกายทั้งตัวเห็นกายทั้งตัวหายใจอยู่กายทั้งตัวเนี่ยหายใจอยู่มันจะประมาณว่าเห็นกายหายใจไม่เพ่งจุดไหนเลยไม่เพ่งลมด้วยนะไม่เพ่งลมตัวลมด้วยนะเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมแล้วคราวเนี้ยถ้ามันเผลอในแง่ใดแง่หนึ่งมันจะเห็นได้เผลอไปข้างนอกก็เห็นได้แต่เผลอข้างนอกเนี่ยเราเห็นตั้งแต่เราเพ่งแล้วล่ะเราเพ่งจุดเดียวนะพอเผลอไปข้างนอกเราก็เห็นนะอาการอย่างนี้ไม่ยากแต่ไอตอนที่มันเพ่งจุดเดียวเนี่ยแล้วมันเป็นเพ่งเนี่ยนะเรายังไม่เข้าใจก็ต้องออกมายิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานแล้วก็เห็นกายหายใจไม่เพ่งลมถ้ามันคุ้นเคยกับการเพ่งที่จมูกนะแป๊บเดียวมันจะรวบฟุบเข้ามาถ้าคุ้นเคยกับการเพ่งที่ท้องเห็นท้องพองยุบแป๊บเดียวมันจะรวบฟุบเข้ามาที่ท้องเราจะรู้เลยว่าโอ้นี่ไงเขาเรียกว่าจิตมันเพ่งหรือว่าจิตมันรวบจิตมันจดจ่อนะอาการอยู่จุดเดียวแล้วมันมีน้ำหนักเห็นเลยชัดๆเลยตอนเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมเลยนะมันใจมันจะเบาๆสบายๆแล้วไม่เผลอด้วยไม่เผลอและไม่เพ่งมันอยู่กลางๆพอดีเลยจิตอย่างนั้นอ่ะกำลังพอดีเลยแต่ตอนที่เพ่งเนี่ยนะถ้าเริ่มด้วยเพ่งเนี่ยมันเริ่มด้วยมีน้ำหนักแล้วเนี่ยนะมันก็คิดว่าไอ้ตอนมีน้ำหนักเนี่ยเป็นมาตรฐานแล้วแล้วถ้าผิดจากนี้ก็จะประคองแค่ว่าจะพยายามทำให้มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือเริ่มเพ่งด้วยน้ำหนักอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็พยายามทำน้ำหนักอย่างนี้เอาไว้หรือบางทีอาจจะให้หนักกว่าเดิมคิดว่ามีน้ำหนักแล้วจะดีคิดว่าไอ้ที่หนักๆเนี่ยมันคือตั้งมั่นไม่ใช่นะจิตตั้งมั่นมันต้องคล่องแคล่วมันต้องคล่องแคล่วมันต้องว่องไวเห็นจิตทำงานแล้วก็เห็นว่ามันมีการเกิดดับนะไม่ใช่ว่าไปแน่นนิ่งทื่องั้นไม่ใช่นะอันนี้ต้องระวังนะเพราะนั้นในการที่จะมากลับมาดูลมหายใจหลังจากที่เพ่งไปแล้วเนี่ยนะอย่างที่โยมว่าเนี่ยก็มาดูแบบนี้คือไม่ใช่อยู่ๆจะจากการที่ปวดหัวจากการเพ่งไปแล้วเนี่ยนะจะมาเลิกด้วยการดูณจุดเดียวมันก็จะกลายเป็นเพ่งซ้ำอีกทีเข้ารอยเดิมก็ต้องขยับจิตตัวเองออกมาจากร่องเดิมมาอยู่ในอีกที่หนึ่งที่มันไม่ใช่ร่องเพ่งนั้นก็คือคล้ายๆกับว่าเริ่มต้นใหม่ตอนเคลียร์ความเพ่งนั้นนะก็คือวิธีเคลียร์ง่ายๆก็คือยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานนี่ไม่ใช่ยิ้มมั่วๆนะมีพุทธพจน์รองรับนะพุทธเจ้าเนี่ยสอนวิธีทำสมาธิเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเพ่งเครียดไม่ใช่อย่างนั้นพุทธเจ้าสอนวิธีทำสมาธิเนี่ยเริ่มด้วยปราโมทปราโมทแปลว่าเบิกบานปราโมทเมื่อปราโมทแล้วก็จะมีปีติเมื่อมีปีติแล้วก็จะมีปัสสัทธิปัสสัทธิคือความสงบระงับจากไอ้ปีติเมื่อกี้นี้พอจากมีปัสสัทธิมีความสงบระงับมาแล้วเนี่ยจะเกิดสุขพอได้สุขแล้วก็จะเกิดสมาธิกระบวนธรรมที่จะทำให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องเริ่มจากปราโมทเบิกบานไม่ใช่เริ่มจะทำสมาธิก็เพ่งเครียดอย่างเงี้ยปราโมทไม่มาปราโมทไม่มาสมาธิที่ได้ไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องและไม่ใช่สมาธิที่จะพาไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะนั้นถ้าสมาธิที่เราทำเริ่มรู้สึกว่าเคร่งเครียดปวดหัวนะเลิกก่อนหันมาเริ่มใหม่ด้วยการยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานเพื่อให้เบิกบานเบิกบานออกมาบานจากใจเลยนะบานจากใจไม่ใช่ยิ้มแบบอะไรเล่นละครไม่ใช่ยิ้มแบบอะไรเขาเรียกอะไรนะลวงยิ้มให้เบิกบานมาจากใจนะแล้วก็เริ่มภาวนาด้วยการเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมไม่เพ่งจุดใดจุดหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไปเพ่งอีกนะก็คือเห็นกายหายใจเห็นกายหายใจเดี๋ยวมันพอมันคิดจะอยู่คิดจะรู้นะจุดหนึ่งนะมันจะรวบเข้ามาจะรู้เลยว่าไอ้รู้จุดเดียวนี่คือเพ่งนะจะไม่ว่าจะรู้ที่จมูกไม่ว่าจะรู้ที่ช่องที่ท้องเนี่ยนะมันก็คือจิตมันจะจากกว้างๆสบายๆมันจะฟุบเข้ามารวบเข้ามาก็ให้รู้ทัน
ต่อไปโยมปฏิภาณถามว่าระหว่างนั่งสมาธิความรู้สึกทางกายหายไปหมดเห็นกระแสความคิดแต่ไม่ได้สนใจสักพักก็ค่อยๆรู้สึกร่างกายจนเต็มร่างกายอาการนี้เป็นอาการของอัปปนาสมาธิหรือไม่ครับโอ้เดี๋ยวนะ กายหายไปหมดเห็นกระแสความคิดแต่ไม่ได้สนใจค่อยๆรู้สึกร่างกายจนเต็มร่างกายเอางี้ดีกว่าไม่ต้องไปสนใจเรียกชื่อมันมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็คืออาการสงบจากความฟุ้งซ่านนะมันจะเป็นขั้นไหนในระหว่างขันธิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธินะถึงขั้นตอนภาวนาจริงๆเนี่ยนะไม่ต้องไปสนใจคำพวกนี้เลยนะมีอาการอะไรรู้ลงไปตามปัจจุบันตามที่มันเป็นจริงนะไม่ต้องไปคอยระแวงระวังหรือว่าคอยใส่ชื่อให้มันนะบางคนเนี่ยพอถึงขั้นหนึ่งแล้วนะไปพูดในใจว่าเป็นขั้นนี้แล้วนะหลุดเรียบร้อยหน้าที่จริงๆคือภาวนาแล้วก็รู้สภาวะไปไม่ต้องเรียกชื่อไม่ต้องไปเรียกชื่ออะไรกับมันมันจะออกมาจากตรงนั้นแล้วไม่รู้จักชื่อมันแต่เห็นแล้วเนี่ยยังดีกว่าพอถึงสภาวะนั้นก็เรียกชื่อมันเลยอย่างเงี้ยคือมันจะพลาดไปหมดเลยพอเรียกชื่อก็หลุดมาเลยหลุดจากที่จะต้องไปต่อเลยมันออกมาแล้วฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปให้ถึงปลายทางถึงที่แล้วไม่รู้จักชื่อสถานที่ก็ยังดีกว่ามัวแต่ดูแผนที่ใน Google Map แล้วก็ดูรูปที่คนอื่นเขาถ่ายแต่ตัวเองอยู่ที่บ้านก็เรียกว่าอะไรเที่ยวทิปไปให้ถึงที่ก่อนดีกว่าเพราะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลชื่อไปให้ถึงที่แล้วไปรับรู้ถึงสภาวะที่มันอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นยังไงให้รู้สภาวะตรงนั้นไปถ้ามัวแต่กังวลเรื่องชื่อนะมันจะเป็นเหมือนคนเที่ยวทิพย์นะทัวร์ทิพย์ ต่อไปข้อที่2ผมภาวนาโดยดูกายดูใจโดยไม่ได้บริกรรมครับระหว่างเห็นความคิดมักจะเห็นเรื่องที่คิดแล้วความคิดดับระหว่างเห็นความคิดมักจะเห็นเรื่องที่คิดแล้วความคิดดับซึ่งรู้สึกว่าส่วนใหญ่ใจจะไม่ตั้งมั่นขึ้นมาจะดูใจที่ไหลก็ไม่ค่อยทันครับกราบขออุบาย เดี๋ยวนะดูกายดูใจไม่ได้บริกรรมระหว่างเห็นความคิดมักจะเห็นเรื่องที่คิดแล้วความคิดดับเห็นเรื่องที่คิดเหรอมันไม่ต้องไปลงเรื่องที่คิดนะคือรู้แต่ว่ามีจิตทำงานขึ้นมาคือมันเผลอคิดไปแล้วแหละแต่ตอนแรกเนี่ยนะตอนแรกที่เรารู้เนี่ยมักจะรู้หลังจากที่คิดมาสักระยะหนึ่งมันก็เหมือนกับรู้ว่าคิดเรื่องอะไรนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ไปใส่ใจในเรื่องราวที่คิดแต่ไปใส่ใจในลักษณะว่าเมื่อกี้จิตมันเผลอคิดอย่างนี้นะไม่ใช่ลงไปในเรื่องราวว่าคิดเรื่องอะไรมาเมื่อกี้นี้แต่รู้ว่าเมื่อกี้มันรู้รวบไปเลยว่าเมื่อกี้คือเผลอหรือเมื่อกี้มันคือฟุ้งซ่านนะแล้วกลับมาใหม่เนี่ยเอาใจดวงใหม่มาทำสมถะต่อตอนที่จะเห็นจิตมันเคลื่อนเนี่ยนะมันจะเห็นตั้งแต่เริ่มเผลอตอนเริ่มเผลอเนี่ยนะคือบริกรรมหรือว่าภาวนาดูลมหายใจไปเนี่ยนะทำสมถะไปเนี่ยสมมติว่าพุทโธนะพุทโธไปพุทโธไปสักระยะหนึ่งแล้วพุทโธท้ายสุดเนี่ยแล้วจิตดวงใหม่ที่มันเริ่มเผลอเนี่ยนะอาการนั้นน่ะมันจะรู้สึกประมาณเหมือนจิตมันเคลื่อนฟึบไปสมมติว่าพุทโธแล้วก็คิดถึงวัคซีนพุทโธวัคซีนกูจะได้ฉีดเมื่อไหร่นะไอตอนเริ่มต้นถึงวัคซีนเนี่ยนะมันจะไปฟึบไปในความคิดจิตมันจะเผลอจากคำบริกรรมตัวเนี้ยแล้วก็ฟึบไปในเรื่องของความคิดอีกเรื่องหนึ่ง
ลักษณะตรงนี้นะจริงมันเกิดดับคือดับจากเรื่องจากองค์ภาวนาตรงนี้แล้วไปเกิดในเรื่องราวในความคิดแต่ความรู้สึกของคนผู้ภาวนาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันฟึบไปมันก็คือมันเคลื่อนไอ้ตรงนี้นะมันต้องเห็นตั้งแต่ไอ้จุดสุดท้ายของการบริกรรมหรือการทำสมถะตรงนี้แล้วก็จุดเริ่มต้นของการเผลอมันจะรู้สึกเหมือนกับฟุบไปถ้าตรงนี้ไม่เห็นนะก็คือเผลอไปแล้วไปรู้ว่าเผลอมันจะไม่เห็นเคลื่อนก็ไม่เป็นไรก็ยังดีพอเห็นเผลอแล้วก็เอาจิตดวงใหม่มาบริกรรมหรือมาทำสมถะต่อดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะมันจะมีสักครั้งนึงน่ะจะเห็นว่ามันเริ่มเผลอไอ้ตอนเริ่มเผลอเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าจิตมันเคลื่อนไปถ้าเป็นเสียงเนี่ยก็จะเคลื่อนไปหาต้นเสียงถ้าลืมตาอยู่มันเห็นอะไรก็จะเคลื่อนไปหาสิ่งที่เห็นประมาณอย่างนี้แต่ถ้าเราหลับตาอยู่มันจะเคลื่อนไปในมโนเคลื่อนไปในความคิดนี่นะก็ลองดูนะสามารถทำได้แม้กระทั่งนอนที่จะหลับนี่แหละเราจะนอนเนี่ยนะเราจะหลับเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะทำตอนเอาจริงเอาจังไม่ได้นะจะได้ตอนนอนนอนก็ดูกายหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะดูไปจนกว่าจะหลับโดยตั้งใจว่าจะดูว่ามันจะหลับตอนไหนหายใจเข้าหรือหายใจออกทำไปเนี่ยนะพอมันจะหลับเนี่ยมันจะเห็นว่าจิตมันเคลิ้มไปไอตอนเคลิ้มจะหลับเนี่ยนะเห็นจิตเคลื่อนพอเห็นเคลื่อนตื่นแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่าจะนอนไม่หลับถ้าอยากจะหลับนะก็ปล่อยมันเคลื่อนไปแล้วก็จะหลับไปเลยดังนั้นถ้าทำในรูปแบบยังไม่เห็นจิตเคลื่อนนะลองไปทำตอนนอนนะโยมปฏิภาณนะลองไปทำตอนนอนเนี่ยมันจะดีนะสันที่ว่าคล้ายๆกับว่าไม่ต้องตั้งใจอ่ะเดี๋ยวก็จะหลับอยู่แล้วก็แค่ภาวนาก่อนนอนเท่านั้นเองแล้วก็ดูลมหายใจไปหลับก็ดีไม่หลับก็ดูลมหายใจไปก็ดีดีทั้งคู่เลยเห็นจิตเคลื่อนไปก็ตื่นขึ้นมาแวบนึงแล้วก็ภาวนาต่อเดี๋ยวก็หลับไม่ต้องกลัวนะลองไปทำดูนะลองถ้ายังไม่เห็นจิตเคลื่อนนะลองไปทำตอนนอนลองไปทำตอนนอนดูสนุกดีนะนิมนต์ครับแต่บุญบารมีที่สร้างขึ้นมาในชาตินี้การทำความเพียรความอดทนนี่เนี่ยการเดินกรรมการเดินนี่ก็เหมือนเดินจงกรมไม่เหมือนเดินจงกรมทุกขวายทีก้าวเราต้องรู้ตัวเรายันร้อนอ่อนแข็งเดินกระทบเท้ากระทบพื้นเราต้องรู้ตัวว่าเราเดินไม่ใช่เดินแบบไม่รู้เรื่องเราต้องมีสติเราจะเพิ่มพลังขึ้นมาเองเดินนี่ถ้าไปคิดอะไรมันไม่มีพลังนะแต่เดินรู้ว่าขวาเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวามันมีพลังเรารอยา4-5ชั่วโมงเราใช้พลังใจเราเลยว่าตายเป็นตายกำหนดจิตให้ว่างจิตให้อยู่กับกายให้มีจิตก็อยู่กับจิตไม่ไปคล้องแวะกับใครแล้วก็ฝึกให้ทำจิตอย่างที่เราเคยฝึกมาแล้วพอมันสงบแล้วมันก็สบายก็ตื่นขึ้นมามันก็เหมือนหายก่อนที่ยาจะมาด้วยซ้ำไปงั้นเดินสมาธิเนี่ยฝึกไปแล้วไม่สูญเปล่าการเดินการอะไรที่เราทำเนี่ยมันจะเพิ่มพลังให้เราหมดต่อไปเรากลายเป็นคนที่สู้กับเวทนาได้หมดทุกรูปแบบไม่กลัวอะไรหรอกยิ่งไม่กลัวอะไรยิ่งอะไรแหละคือพลังการกลัวเราหมดพลังฉะนั้นจึงว่ามีพลังเพราะไม่กลัวพุทธเจ้าท่านไม่กลัวอะไรใช่ไหมทรมานอยู่6 ปีท่านก็ไม่กลัวไม่กลัวตายใช่ไหมมันจึงได้ทำได้ผ่านแต่คนธรรมดาแค่อดมือเดียวก็จะตายนะวันเดียวจะตายท่านไม่กลัวอดเจนสลบแล้วสลบท่านก็ไม่กลัวที่สุดท่านก็ได้พลังของท่านคืนมากลายเป็นสุดยอดของพลังพระพุทธเจ้าได้
นั้นเราเดินนี่เราก็ต้องทำสติให้พร้อมกรรมฐานมันช่วยได้เยอะช่วยดับเวทนาได้ถ้าได้ปีติมันก็ยิ่งดีถ้าได้ปีติมันจะมีพลังเหนือกว่าคนอื่นมาที่นี่มันต้องเอาตัวตนออกนะคนเราถ้าเอาตัวตนออกก็ยิ่งเดินมีพลังแล้วก็ทำใจตามพุทธเจ้าให้ได้พุทธเจ้าเดิน45พรรษาเดินตลอดไม่เดินอยู่ตอนอยู่ในวังนั่นแหละฮะเกิดมาถ้าก็เดินก็ออกบวชเดินตลอดพวกเราเดินนิดเดียวถ้าเดินอย่างพุทธเจ้าก็สำเร็จกันหมดแล้วอย่างพระอานนท์เดินตามพุทธเจ้าสำเร็จหมดแล้วถ้าไม่เดินอยากหาที่สบายหาอยู่หาอยากกินสบายอยากอยู่สบายเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคัสสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560
มาวัดเราได้กำไรอย่างนี้ที่เรามาสร้างมาทำกันไว้มากมายเนี่ยก็ต้องการที่จะมาศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราสร้างวัดแล้วเราไม่มาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเลยฝากเขาไปทำบุญใครจะสร้างอะไรฉันก็ฝากเงินไปทำบุญฝากเขาไปสร้างกุฏิฝากเขาไปสร้างศาลาแต่ตัวเราไม่เคยสงบใจเลยไม่เคยพักผ่อนจิตเลยก็ได้สบายใจนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงศาสนาเลยก็ไม่พบความสุขที่แท้จริงไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจอะไรได้เลยฉะนั้นโยมโชคดีที่มีสติปัญญามีทรัพย์ภายนอกก็มาทำเป็นทรัพย์ภายในมาสร้างกุศลทานบารมีให้ตัวเองมั่นคงต่อไปคนที่เป็นทายกทายิกาได้มีอนุภาพมากมีพลังมากเขาบอกว่าเป็นวิมานก็วิมานใหญ่เป็นวิมานที่ผ่องใสจะไปเกิดในภพใดภูมิใดก็เป็นที่รักของคนทุกคนไม่มีศัตรูคนให้ทานคนเป็นผู้นำคนมีมิตรมากมีคนรักมากมีเสน่ห์ในตัวเทวดาก็คุ้มครองเทวดาก็รักแม้เป็นมนุษย์มนุษย์ก็ไม่มีใครรังเกียจกันเราจะสังเกตคนที่เป็นเขามีบุญเป็นผู้นำอ่ะไม่มีใครเกลียดเขามีแต่คนรักเขามากเพราะเขาให้ทานไปมากรักษาศีลไปมากนี่เนี่ยพวกทายกทายิกาที่ทำอะไรไว้เนี่ยมันเป็นอนุภาพของตัวเองหลายชาติหน้าเลยเราจะไม่อภัพไม่อับจนมีบริวารมียศมากมีทรัพย์มากมีสติปัญญามีกำลังแข็งแรงมากเป็นผู้นำการเป็นผู้นำต้องเสียสละการเป็นผู้นำต้องอดทนการเป็นผู้นำต้องใช้สติปัญญามากไม่เหมือนตัวเองเราไม่ได้มาวัดเราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องอดทนอะไรไม่ต้องนำใครมันก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเลยมาวัดนี่จะต้องสวดมนต์จะต้องภาวนาจะต้องท่องทรงจำอะไรมันก็มีความคิดช่วงความอ่านเข้ามาขึ้นมามีบุญมากเท่าไหร่ยิ่งคนทุกข์มากเท่านั้นยิ่งสบายเท่านั้นยิ่งทำอะไรสำเร็จเท่านั้นถ้าคนมีบุญก็ตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นอย่างนั้นเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป
พระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปในค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาไม่เกิดความกลัวนั่นคือว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แล้วคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จริงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-496-1
02-496-1163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร02-496-1164 02-496-1164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ที่มนต์อาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับนมัสการครับอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการประจำวันพุธนี้ก็ได้ทราบว่าทางสถานีมีคำถามนะครับนิมนต์ขึ้นมาเลยครับครับคำ แรกวันนี้ครับเรามาทาง Facebook ครับเป็นคำถามมาจากภาคที่ติวัดบอกว่าการเรียนการถวายผมภาวนาเจริญสติในชีวิตประจำวันคอยรู้ทันสภาวะต่างๆช่วงแรกๆเวลามีสติรู้ทันมักจะเห็นชัดเจนมากแบบปิ้งขึ้นมาแต่ปัจจุบันอย่างเวลาบิณฑบาตมีฐานการเป็นบาดฐานและคอยรู้ทันจิตที่วิ่งไปดูมีสติรู้ทันมันก็จะกลับมาอยู่ฐานกายต่อวิ่งไปฟังไปดูมีสติรู้ทันแบบนี้เรื่อยๆแต่สภาวะมันเห็นรู้แบบจืดๆครับ มันไม่ปิ้งถือว่าผิดปกติไหมครับหรือว่าสมาธิไม่เพียงพอไม่ผิดปกติครับภาวนาใหม่ๆนะเวลาเห็นสภาวะครั้งแรกเนี่ยจะตื่นเต้น มันคนไม่เคยเห็นนะพอเห็นมันจะตื่นเต้นธรรมดามันจะรู้สึกปิ้งปังอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เห็นชัดเป็นปกติแล้วภาวนาไปภาวนาไปสภาวะแบบเดิมๆความเผลอแบบเดิมๆมีกิเลสตัวเดิมๆอะไรเงี้ยนะมันก็เห็นกิเลสนั่นแหละแต่ว่ามันไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกที่เห็นนั่นนี่เป็นปกติเลยแม้แต่เห็นรูปธรรมหรือที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะเห็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นพออยู่ๆไปก็เฉยๆประมาณนี้แหละเหมือนกันเปรียบเหมือนต้นไม้นะต้นไม้เราเพาะเมล็ดต้นไม้แล้วสักต้นหนึ่งนะพอมันงอกใบออกมาแค่ใบเลี้ยง2ใบเท่านั้นเองตื่นเต้นโอ้โหงอกแล้วดีใจแล้วปลูกต้นอะไรขึ้นมาสักต้นหนึ่งนะแล้วพอมันโตขึ้นมาก็รู้สึกความตื่นเต้นน้อยลงแตกออกมาใบมันเริ่มเยอะแล้วนะก็เห็นความเจริญเติบโตอยู่เห็นว่ามันโตอยู่แต่ความตื่นเต้นน้อยลงยิ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะมันแตกใบอยู่ทุกวันนะมันมีความเติบโตอยู่ทุกวันนะรู้สึกเฉยๆแบบเดียวกันเลยเราภาวนาจนให้ได้อย่างนี้แหละจนแม้แต่เห็นกิเลสอยู่แต่ไม่ตื่นเต้นกับมันไม่ตื่นเต้นลักษณะที่จะไปต่อต้านไม่ตื่นเต้นลักษณะที่ไปตามใจกิเลสด้วยไม่หวือหวาอะไรกับมันมันจะเข้าไปสู่ที่เรียกว่าวางเฉยต่อความปรุงแต่งทั้งหลายมันจะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่บรรลุมรรคผลนะมันต้องเห็นด้วยใจเป็นกลางให้ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องให้หวือหวาอยู่ตลอดไม่จำเป็นดังนั้นสภาวะอะไรที่เกิดขึ้นมารู้ทันสภาวะนั้นด้วยใจเป็นกลางดังนั้นถ้ามันจะรู้สึกไม่หวือหวาตอนนี้ก็ไม่ต้องไปตกใจมันเรื่องธรรมดาเว้นแต่ว่าเริ่มมีสภาวะใหม่เป็นกิเลสตัวที่เราไม่เคยเห็นแล้วเห็นครั้งแรกก็จะตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งเช่นสมมติว่าไม่เคยเห็นความถือตัวนะพอเห็นครั้งแรกแล้วเฮ้ยเราถือตัวขนาดนี้ใช่เหรอเนี่ยมันจะมีความรู้สึกตื่นเต้นกับสภาวะที่เห็นครั้งใหม่นึกออกไหมฮะหรือว่าไม่เคยเห็นจิตเคลื่อนเลยเห็นจิตเคลื่อนข้างล่างนี่มันตื่นเต้นมากเลยนะแต่เคลื่อนบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นละเห็นเคลื่อนบ่อยๆก็ไม่ค่อยตื่นเต้นกับการเห็นครั้งต่อๆไปมันธรรมดามันควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วไม่ต้องไปพยายามไปตื่นเต้นไม่ต้องไปพยายามให้มันหวือหวาอะไรขึ้นมามันควรจะเห็นด้วยใจเป็นกลางให้ได้มันควรจะรู้เฉยให้ได้นั่นเองนะครับมีคำถามอื่นไหมครับครับคำถามมาจากโยมจันทร์ธีราจังหวัดสุพรรณบุรีครับถามมาสองข้อข้อแรกครับว่าทำไมคนเราเกิดมาจึงต่างกันบางคนรวยบางคนจนบางคนพิการเป็นเพราะเหตุอะไรครับเป็นเพราะแต่ละคนทำกรรมไว้ในอดีตแตกต่างกันเป็นคนเหมือนกันที่มันแตกต่างกันเพราะว่า
มีกรรมในอดีตที่ทำมาต่างกันมันก็เลยมีวิบากต่างกันวิบากคือผลของกรรมต่างกันทำไมลูกพ่อแม่เดียวกันหน้าตาไม่เหมือนกันพฤติกรรมนิสัยอะไรไม่เหมือนกันโดย โดยหลักวิทยาศาสตร์แล้วพ่อแม่ส่วนผสมอะไรมันก็ดูเหมือนกันนะทำไมออกมาแล้วไม่เหมือนกันมันขนาดเป็นแฝดกันนะยังนิสัยยังไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ามันมีอดีตที่ทำกรรมเอาไว้แตกต่างกันไม่เหมือนกันคนที่มันแตกต่างกันก็เพราะว่ามันมองจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเป็นเครื่องยืนยันเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าเราเข้าใจเราก็จะระวังการแสดงออกของเราการแสดงออกมันคือระวังการทำกรรมของเรานั่นเองเรารู้แล้วว่ามันต้องมีเหตุเราอาจจะไม่รู้ชัดแจ้งว่าไอ้ที่เขามีรูปร่างอย่างนี้เพราะไปทำกรรมอะไรมาแต่เชื่อว่าที่รูปร่างเขาดูดีสวยเนี่ยเขาต้องรักษาศีลไม่ดีในอดีตที่เขารูปร่างไม่ดีก็น่าจะศีลไม่ค่อยดีมีบกพร่องบ้างเนี่ยหรือที่ป่วยก็แสดงว่าน่าจะผิดศีลข้อเกี่ยวกับเรื่องปานาติบาตมาในอดีตมันก็เป็นการเตือนตัวเองว่าชาตินี้แม้เราจะไม่รู้รายละเอียดว่าที่เขาทำอะไรมาเนี่ยแต่มันรู้อยู่ว่ามันต้องมีเหตุที่ได้รับสุขได้รับทุกข์ในวันนี้ก็เพราะมีเหตุเพราะฉะนั้นเราต้องระวังในการกระทำกรรมปัจจุบันนี้แล้วก็ทำด้วยความระมัดระวังไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมพร้อมกันนั้นก็ชำระจิตให้ขาวรอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองก็คืออะไรสัพพะปาปัสสะอาการะนังกุศลสูปสัมปทาสัจจิตตะปริโยทัปปนังตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้พระองค์เดียวพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็สอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลว่าเราระลึกในอดีตไม่ได้ว่าเราทำอะไรมาแต่เรารู้อยู่ว่าปัจจุบันเราจะทำอะไรเรากำลังทำอะไรถ้าเราจะทำให้ทำแต่ดีแล้วจะไม่ทำเหตุที่มันเสียคือเป็นอกุศลเป็นบาปกรรมทั้งหลายเพราะนั้นเรื่องของความแตกต่างของบุคคลต่างๆเราเห็นแล้วให้มันเป็นข้อเตือนใจที่เป็นแตกต่างอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็แตกต่างมีเหตุทั้งนั้นเลยทำไม DNA คนนี้ถึงแตกต่างจาก DNA คนนั้นเนี่ยมันต้องมีเหตุ DNA สืบไปนะเขาสามารถบอกได้เลยนะว่าคนคนนี้อายุเท่านี้จะป่วยสามารถทำนายอนาคตได้เลยนะมันฝังไว้อยู่ในรูปธรรมเลยเราพอถึงตรงนี้นะไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมพระพุทธเจ้าทีปังกรจึงสามารถพยากรณ์สุเมธดาบทว่าอีก4อสงไขยกระแสนกับดาบทผู้นี้จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะเพราะว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรนั้นรู้ลึกไปถึงรายละเอียดในจิตเลยมันก็คล้ายๆแพทย์ปัจจุบันเนี่ยพอลงรายละเอียดของรูปธรรมไปแล้วนะเห็น DNA เห็นอะไรที่มันบอกได้อนาคตว่าคนเนี่ยถ้าอายุนี้เดี๋ยวจะป่วยประมาณนี้มันบอกไว้อย่างนี้ในรูปธรรมอันนี้จิตของสุเมธดาบทก็บอกอนาคตได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เห็นจิตของสุเมธดาบทว่าทำอย่างนี้มาจะต้องได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ในอนาคตคล้ายๆรู้เลยอนาคตจิตของสุเมธดาบทเป็นอย่างนี้แล้วอนาคตต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นี่นะพยากรณ์ได้แต่ถ้าไม่พร้อมพอพระพุทธเจ้าก็จะรู้ด้วยว่ายังไม่พร้อมพอก็จะไม่พยากรณ์เพราะยังไม่แน่เป็นอนิยตะนี่นะนี่คือสร้างกรรมที่ดีมาในอดีตกรรมดีที่ยิ่งยวดก็เรียกว่าบารมีมันจึงทำให้บุคคลคนนี้แตกต่างจากบุคคลอื่นนะไม่เหมือนกับบุคคลอื่นที่ยังไม่แน่นอนว่าจะพ้นจากวัฏสงสารเมื่อไหร่นะพ้นในลักษณะไหนนะพระพุทธเจ้าทีปังกรพยากรสุเมธดาบทได้เพราะว่าสุเมธดาบทเนี่ย
สร้างบารมีในอดีตมานับไม่ถ้วนเลยก็เลยรู้ว่าคนนี้แตกต่างจากคนอื่นเหมือนกันที่เราสงสัยว่าคนนู้นคนนี้ทำไมแตกต่างกันทำไมเกิดมาแล้วคนนี้ได้รับพยากรณ์เป็นพระพุทธเจ้าคนนี้ไม่ได้รับพยากรณ์แล้วก็บางคนก็ได้รับพยากรณ์ว่าจะไปเอาเวจีไปคนละทางกันเลยนะมันก็ด้วยกรรมที่ทำนั่นเองเพราะนั้นถ้ารู้ว่ากรรมเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดวิบากในอนาคตเราก็ทำกรรมที่เพื่อไปจะรับวิบากในอนาคตตามแต่เราปรารถนาถ้าปรารถนาวิบากดีๆเป็นกุศลวิบากก็สร้างกุศลกรรมแล้วไปรอรับกุศลวิบากถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยก็ทำมั่วไปก็ทำอกุศลกรรมแล้วก็ย่อมได้รับอกุศลวิบากเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นความเจ็บแสบสาหัสประมาณอย่างนี้นะก็ถ้าไม่รู้อีกก็ไปวนเวียนอยู่การทำอกุศลไปเรื่อยๆเรียกว่าทำแล้วทำอีกทำซ้ำทำซากปูนับปูนังพอสมควรนะครับคำถามนี้น่าจะเป็นอย่างนี้แหละก็คือย้อนกลับมาเตือนตัวเองให้ได้ว่าเราควรจะระมัดระวังในการทำกรรมยิ่งเห็นคนแตกต่างกันยิ่งตอกย้ำถึงเรื่องกรรมและวิบากนั่นเองครับครับในก็สองถามเพราะว่าเพราะเหตุใดจึงชอบพูดกันว่าเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากก็ยากนะฮะเราอาจจะรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเยอะเหลือเกินยิ่งเนี่ยมีเรื่องโควิดเนี่ยเราจะรู้เรื่องสถิติมนุษย์เนี่ยมนุษย์ประเทศนั้นทวีปนี้มีจำนวนเท่าไหร่ติดไปแล้วเท่าไหร่ตายไปแล้วเท่าไหร่กี่ล้านอันเนี้ยเห็นมนุษย์เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายนะมนุษย์ที่ว่าเยอะเนี่ยนะก็ยังไม่เยอะมากเราอาจจะรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดง่ายมีเยอะมากมายมีไปที่ไหนก็สามารถเจอมนุษย์ประมาณนี้ก็คือเราไปถิ่นที่เป็นมนุษย์นั่นเองแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับสรรพสัตว์ทั้งหลายจะรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นส่วนน้อยมากที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดมนุษย์เป็นการได้โดยยากเพราะว่าพระองค์เห็นแล้วนะเห็นแล้วว่าเอาถ้าเราลองเทียบสรรพสัตว์ทั้งหลายเรามองสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ออกนะลองเทียบเพียงแค่แมลงสปีชีส์เดียวลองเทียบกับมดสักอย่างเดียวเนี่ยคนในตำบลนี้ในหมู่บ้านนี้มีกี่คนมดในหมู่บ้านนี้มีกี่ตัวอย่าว่าแต่หนึ่งว่าเลยเอาบ้านเราเองเนี่ยมีมดสักลังนึงเนี่ยนะบ้านโยมอาจจะถูกยาฉีดตายไปหมดแล้วลองมาดูในวัดก็แล้วกันวัดเนี่ยนะมีมดมากมายมีปลวกมากมายมีแมลงมากมายนับเฉพาะมดอย่างเดียวเนี่ยนะอาจจะมากกว่าคนทั้งตำบลก็ได้ไม่ได้จะเอาเฉพาะอย่างเดียวมดมีก็มีหลายอย่างด้วยนะมีมดดำมดแดงมดขี้หมามดขี้หมานี่ฝูงใหญ่เลยถ้าอยู่วัดสังฆทานจะรู้เลยว่าโอ้โหมาทีนี้น่ากลัวมากเห็นทีสยองเลยหรือปลวกเนี่ยมาทีนะเดินกันยบยับยบยับยบยับเนี่ยกลางคืนเนี่ยเหมือนกับคนเดินมาเลยกินใบไม้ทีเลยเนี่ยคว้าคว้าเพื่อนแมลงแค่โรคของแมลงอย่างเดียวเนี่ยก็นับไม่ถ้วนเลยเอาเฉพาะในหมู่บ้านเนี่ยก็นับไม่ถ้วนใช่ไหมไปตำบลไปเลยคือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนเกิดเวียนตายเนี่ยนะมนุษย์เทียบกันแล้วนิดเดียวเทวดาเนี่ยนะก็มากมายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกดูสิมันมีสัตว์ที่วนเวียนในเกิดสามแดนโลกธาตุเนี่ยนะมีมากมายนับไม่ถ้วนที่จะมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากนะลองคิดดูถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสักชาติหนึ่งเนี่ยเอาเป็นสัตว์เดรัจฉานแบบใจเป็นเดรัจฉานเต็มที่เนี่ยนะสมมติว่าเราเกิดเป็นจิ้งจกจิ้งจกตัวผู้เห็นจิ้งจกตัวเมียก็พอใจตัวเมียนี้น่ารักจังจิ้งจกตัวเมียเห็นจิ้งจกตัวผู้ก็พอใจจิ้งจกตัวผู้นี้ว่าน่ารักจังมันพอใจในอัตภาพนั้นนะพอใจในอัตภาพนั้นตายไปมันก็พอใจในความเป็นอัตภาพนั้นก็วนเวียนกับความเป็นเดรัจฉานต่อไป
มีชาดกอีกเรื่องนึงพระราชาพระเมมีพระเมสีสวยมากรักมากแล้วก็มเหสีสวรรคตชื่อว่าสวรรคตนะแต่ไม่ไปสวรรค์หน่วยศัพท์แล้วราชาศัพท์เรียกว่าสวรรคตเอาพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือตายแต่ไม่ไปสวรรค์ไม่ไปสวรรค์ไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นแมลงอย่างหนึ่งพระราชาเนี่ยก็คิดถึงมเหสีองค์นี้มากก็อยากจะรู้ว่ามเหสีองค์นี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไปถามดาบสท่านหนึ่งดาบสก็ชวนมาดูว่ามเหสีไปอยู่ที่ไหนพระราชาก็ตามไปดูเป็นแมลงตัวหนึ่งท่านบรรยายว่าเป็นแมลงที่กินอุจจาระสัตว์คล้ายๆคงคล้ายๆอะไรนะตัวอะไรนะที่มันอยู่ตามกองขี้ควายแมงกุจีนะประมาณนี้นะไปดูแมงกุจีแต่ในคัมภีร์ไม่ระบุถึงขนาดเป็นแมงกุจีนะเพื่อเอาเป็นแต่เราเรียกกันว่าเป็นแมงกุจีไว้ก่อนก็แล้วกันเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารไปดูแมงกุจีไปบอกพระราชาว่าเนี่ยมเหสีท่านเป็นแมงกุจีพระราชาไม่เชื่อโอ้เป็นมเหสีของพระราชาจะมาเกิดเป็นแมงกุจีได้ยังไงพระราชาก็เลยเอ๊ะฤาษีก็เลยใช้ฤทธิ์นะซึ่งเป็นอภิญญาทําได้ก็บันดาลให้พระราชาเนี่ยฟังภาษาสัตว์ออกก็ท่านก็คุยกับแมงกุจีให้พระราชาฟังและเข้าใจด้วยฤาษีก็ถามแมงกุจีเธอเป็นใครมาจากไหนชาติที่แล้วแมงกุจีก็ตอบว่าเป็นมเหสีของพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อนี้ก็คือพระราชาองค์นี้แหละอ้าวเธอรักพระราชาองค์นั้นไหมโอ้รักมากตอนเป็นคนเนี่ยรักพระราชาองค์นี้มากแล้วตอนนี้ล่ะรักไหมตอนนี้ไม่รักอ้าวทำไมไม่รักฉันรักพ่อหนุ่มกุจีตัวนี้เนี่ยความวนเวียนในสังสารวัฏเลยนะพอมันเป็นแมลงก็หลงไหลในความเป็นแมลงนี่คือความน่ากลัวของสังสารวัฏพระราชาวันนั้นนะตั้งแต่วันนั้นมาหายคิดถึงมเหสีไปเลยกลับไปสบายใจเลยตอนนี้เนี่ยคือความน่ากลัวของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นแมลงก็พอใจในความเป็นแมลงเป็นสุนัขก็พอใจในความเป็นสุนัขเป็นตุ๊กแกก็พอใจในความเป็นตุ๊กแกพอใจในตุ๊กแกตัวนี้ลายสวยเหลือเกินวันนี้มีเสน่ห์จริงๆเราเห็นตุ๊กแกเราก็กรี๊ดเลยใช่ไหมแต่ว่าตุ๊กแกเห็นตุ๊กแกพอใจในความเป็นตุ๊กแกคิดดูเพราะนั้นมันความวนเวียนเนี่ยความน่ากลัวคือพอใจแล้วมันวนเวียนหายากที่จะสัตว์เดรัจฉานที่ตกเป็นเดรัจฉานแล้วก็ไม่พอใจในความเป็นเดรัจฉานมีเหมือนกันแต่ว่าหายากมันคล้ายๆกับว่าความน่ากลัวคือพอเป็นประเภทไหนแล้วมันจะพอใจในอัตภาพของประเภทนั้นมันทำให้วนเวียนมาขึ้นมาเป็นมนุษย์ยากถ้าตกนรกก็เลยเนี่ยก็ใช้กรรมหมดเวลาแล้วก็ขึ้นมาแต่ อย่าคิดว่าขึ้นมาง่ายนะมันก็นานเหมือนกันนะตกนรกเนี่ยนะเวลาของนรกนั้นมันยาวนานมากไปเป็นเทวดาก็เพลินกับการเทวดาไม่อยากกลับไปเป็นมนุษย์อีกเพราะนั้นความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดกันง่ายๆความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่พอดีหมายถึงว่าสุขก็ไม่สุขมากเกินไปจนเหลิงทุกข์ก็ไม่ทุกข์จนภาวนาไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถ้าจะเลือกที่เกิดตอนเป็นพระโพธิสัตว์นะชาติสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ไปบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าตอนเป็นเทวดาจะไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าตอนเป็นสัตว์อื่นจะมาเป็นมนุษย์เท่านั้นความพอดีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ได้มาโดยยากมนุษย์ทั้งหลายที่จะสั่งสมบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ยากเหมือนกันนั้นของเราเนี่ยให้ระลึกถึงว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้สิ่งยากแล้วอย่าให้ภาวะที่ได้มาโดยยากเนี่ยหมดเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วโดยเฉพาะเป็นมนุษย์ที่เกิดพบพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะให้ภาวะที่เหมาะยิ่งคือความเป็นมนุษย์ที่ว่า
ทุกข์ก็ไม่ทุกข์เกินไปจนภาวนาไม่ได้สุขก็ไม่สุขเกินไปจนเลอะเนี่ยนะเอามาพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงความให้เข้าใกล้ถึงความเป็นผู้พ้นทุกข์ให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยสร้างเหตุให้มันถ้าภาวนามันยังไม่ถึงมรรคผลนะก็สร้างเหตุให้ภาวนาชาติหน้าง่ายประเภทว่าฟังคำประโยคเดียวบรรลุเลยยิ่งดีคาถาเดียวมันจะบรรลุเลยก็ยิ่งดีประมาณนี้นะมันต้องสร้างสมมานะพระพาหิยะที่ทำได้คือฟังเพียงคาถาเดียวบรรลุนะไม่ใช่ว่าท่านนอนหลับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็บรรลุนะไม่ใช่อย่างนั้นนะชาติก่อนๆท่านภาวนามาแล้วภาวนาระดับสละชีวิตมาแล้วเลยขึ้นไปบนหน้าผาผลักบันไดลงไปเลยไม่ขอลงด้วยบันไดแล้วจะขอเหาะเท่านั้นมาด้วยกันกับเพื่อนคนแรกภาวนาบรรลุอรหันต์เหาะไปบิณฑบาตมาเลี้ยงไม่รับโดยใจแข็งด้วยนะไม่เอาบิณฑบาตบอกผมสมาทานไปแล้วว่าถ้าจะลงจากที่นี่ไปบิณฑบาตจะเหาะไปเองเท่านั้นฉะนั้นถ้าท่านบรรลุแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ผมไม่ขอรับอาหารจากท่านเดี๋ยวจะผิดคำสัญญากับตัวเององค์ที่สองวันรุ่งขึ้นได้พระอนาคามีก็เหาะได้ด้วยเหมือนกันก็บิณฑบาตไปเอาอาหารมาเลี้ยงก็ไม่รับอีกใจเด็ดอย่างนี้นะยอมตายเลยนะแล้วก็ตายจริงๆแล้วก็ไม่บรรลุด้วยแต่เป็นเหตุปัจจัยให้มาบรรลุธรรมได้ง่ายเป็นผู้บรรลุธรรมที่เร็วที่สุดคือฟังเพียงคาถาเดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของความเป็นคนนี่แหละที่มาได้โดยยากไม่ใช่ว่าจะไปสร้างสมบารมีในเพศในภพภูมิอื่นความที่ท่านบอกว่าความเป็นคนมาได้โดยยากเนี่ยแล้วมันพิเศษตรงที่ว่าตอนเป็นคนเนี่ยสามารถฝึกได้ถ้าเริ่มฝึกตอนเป็นเทวดาเนี่ยยากมากเพราะความเป็นเทวดาเนี่ยมันสบายเกินไปจะไปบอกให้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะไม่เห็นอนิจจังรู้สึกว่าเที่ยงชีวิตนี้มันเหมือนไม่ตายเขาเรียกตัวเองว่าพวกอมรไม่ตายไม่เห็นทุกข์เลยรู้สึกว่ากูก็สั่งได้ทุกอย่างเลยบันดาลอะไรก็ได้ประมาณนี้ยิ่งเป็นพวกพรหมนะยิ่งสอนยากเลยไปเป็นพวกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็พวกนี้ก็ทุกข์เกินไปที่จะมาภาวนาความเป็นคนเป็นภาวะที่พอดีพระองค์จึงเน้นมากแล้วก็บอกด้วยว่ามาได้โดยยากงั้นมาเป็นคนแล้วเนี่ยใช้ภาวะความเป็นคนให้คุ้มค่าในแง่ของการพัฒนาจิตใจให้มากที่สุดนั้นคำถามหรือว่าคำบรรยายเกี่ยวกับเรื่องความเกิดมาเป็นคนเป็นเรื่องยากเนี่ยมุ่งมาว่าให้ใช้ความเป็นคนนี้ให้คุ้มค่าในแง่ของการพัฒนาจิตใจให้ถึงความพ้นทุกข์ให้มากที่สุดนั่นเองครับนิมนต์คำถามต่อไปครับครับคำถามนี้มาจากโยมเดชอยู่จังหวัดนนทบุรีถามว่ามารหมายถึงอะไรและเจ้ากรรมนายเวรเป็นอย่างไรครับมารนี่เคยตอบไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้นะขอเปิด มารมารแปลว่าสิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากความดีก็ในคัมภีร์อัตถกถาเนี่ยนะได้รวบรวมคำสอนที่เกี่ยวกับมารซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสในหลายวาระด้วยกันแล้วท่านก็รวมมาซึ่งก็รวมได้5อย่างด้วยกันก็คือมีกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวปุตตมารและมัจจุมาน5อย่างด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดในที่เดียวว่าครบทั้ง5นี้นะตัดในหลายๆที่แล้วพระอัตถกถาจารย์ท่านก็รวบรวมมาเป็นมาน5อย่างนะซึ่งรวมแล้วก็คือกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเป็นมานเป็นตัวฆ่าบุคคลให้ตายจากความดีกิเลสนั้นเป็นตัวชัดเจนว่าฆ่าให้เราตายจากความดีเป็นตัวขัดขวางให้เราไม่บรรลุความดีเพราะตัวกิเลสเองไม่ดีมันเป็นความเศร้าหมองขันธมารท่านก็ใช้ในกรณีมักจะมาเน้นในเรื่องของร่างกายเจ็บป่วยกลายเป็นว่าแทนที่จะได้ไปภาวนาให้มันสบายๆหรือว่าให้มันคล่องแคล่วขันธมารคือความเจ็บป่วยมาเบียดเบียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้า
ถ้าคนนั้นมีพื้นฐานมาดีภาวนามาดีแล้วเนี่ยนะความเจ็บป่วยทางกายเนี่ยไม่ได้มาทำให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยบรรลุธรรมช้าลงเลยกลับกลายเป็นว่าเกิดความไม่ประมาทเกิดความไม่ประมาทได้มากเพราะนั้นขันธมานจริงๆเนี่ยนะถ้ามองในภาพรวมขันก็จะมีรูปขันเวทนาขันสังขารขันขออภัยสัญญาขันสังขารขันแล้วก็วิญญาณขันขันเนี่ยเป็นตัวทุกข์ขันเนี่ยเป็นตัวทุกข์ถ้าใช้เป็นรู้ทันมันไม่ใช่มารแต่ถ้าใช้ไม่เป็นขันนี้มันจะเป็นตัวหลอกว่าคือเราถ้ามองขันว่าเป็นเราขณะนั้นถูกมารหลอกเอาถูกมารหลอกเอาว่าตกลงแล้วทุกครั้งที่มองขันเป็นเรานะตัวนั้นเรากำลังถูกขันธมารครอบเอาไม่หลุดออกมาบรรลุคุณความดีได้อะพิสังขารมารอันนี้เป็นเรื่องของความปรุงแต่งอย่างยิ่งความปรุงแต่งที่มันยิ่งก็คือปรุงแต่งออกมาเป็น3ประเภทปุญญาพิสังขารก็เป็นปรุงแต่งแบบนึงอีกแบบนึงก็อะปุญญาพิสังขารอะปุญก็คือไม่ใช่บุญก็ปรุงเป็นบาปอีกสังขารหนึ่งเขาเรียกว่าอเนนชาพิสังขารอเนนชาคือพยายามปรุงความว่างๆปรุงว่างๆในคัมภีร์จะมักจะหมายถึงปรุงในระดับฌานทำฌานพยายามปรุงทำความว่างจนเข้าใจว่าเป็นนิพพานแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทำใจว่างๆบางทีถึงขนาดว่าจิตดับไปเลยก็มีนะมีสัตว์ประเภทหนึ่งเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะไม่มีสัญญาก็คือไม่มีจิตมีแต่รูปธรรมอสัญญาสัตตาอสัญญาสัตตาเป็นประเภทเรียกว่าความทำความปรุงแต่งจนกระทั่งจิตดับเหลือแต่รูปธรรมคืออย่างนี้ก็ยังไม่พ้นก็เป็นความปรุงแต่งแบบนึงเหมือนกันเป็นความปรุงแต่งที่ทำให้เจ้าตัวเข้าใจผิดคิดว่าถึงนิพพานแล้วกลายเป็นตัวขัดขวางขัดขวางไม่บรรลุความดีขึ้นไปยังไม่บรรลุผลอะไรเลยไม่รู้มรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งเลยแต่เข้าใจว่าถึงแล้วบรรลุแล้วก็ไอ้ตัวเข้าใจผิดนั่นแหละทำให้ขัดขวางมารต่อไปเทวปุตตมารอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเทวดาขี้อิจฉาไม่อยากให้ใครดีเกินตัวเองแล้วก็จะมาขัดขวางโดยเฉพาะที่มาปรากฏบ่อยหน่อยก็คือในพุทธประวัติที่มาขัดขวางพระมหาบุรุษไม่ให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแม้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมาอุตส่าห์ขัดขวางไม่ให้สอนแล้วก็ขัดขวางไม่ให้สอนนานนิมนต์ให้อะไรนิพให้ปรินิพพานไวๆประมาณนี้รีบปรินิพพานเถิดไม่ต้องสอนเขาแล้วไม่ต้องไปลำบากเดินทางไปสอนนู่นสอนนี่คืออาราธนาให้เข้าปรินิพพานบ่อยมากเลยพญามารนี่ก็ทำหน้าที่ของเขาคือขัดขวางไม่ให้คนบรรลุธรรมนั่นเองถ้าพระพุทธเจ้าดำรงพระชนอยู่คนจะบรรลุธรรมมากขึ้นพ้นจากอำนาจของพญามารไปมากขึ้นพญามารก็ไม่ชอบใจไม่พอใจนี่ก็คือเป็นมารที่เป็นตัวตนเป็นเทวบุตรมารแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่พญามารเท่านั้นมันจะมีมารในระดับรองๆลงมาก็เรียกสมุนมารก็มีทั้งเทวดาทั้งมนุษย์นะมนุษย์ที่แบบว่าทำฌานได้แต่เป็นขี้อิจฉาก็มีนะวันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเดี๋ยวจะพูดถึงเขาเลยเดี๋ยวเขามาตามหลวงควานนะเอาต่อไปดีกว่ามัจจุมารนะ มัจจุมารคือความตายความตายเนี่ยมันเป็นตัวขัดขวางชัดๆเลยกำลังไปดีๆพอมาไปดีๆตายเสร็จแล้วยังไม่บรรลุธรรมเลยอย่างเงี้ยตัวตายเนี่ยคือทำให้ความเป็นมนุษย์หยุดลงใช่ไหมท่านี้ไม่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันจะไปย้ำไอ้ข้อคำถามเมื่อกี้เนี่ยว่าทำไมความเป็นมนุษย์มันจึงเกิดได้ยากมันมีคุณค่าประมาณไหนเพราะว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเหมาะที่จะภาวนาเหมาะที่จะพัฒนาจิตใจตายจากความเป็นมนุษย์มันจึงหยุดพัฒนา
ไปเป็นนอกเสียจากว่าเนี่ยนอกเสียจากว่าภาวนาจากความเป็นมนุษย์จนชำนาญแล้วตายไปแล้วยังภาวนาต่อซึ่งหายากมีน้อยมากนะมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์อยู่บ้างนะก็คือมีพระอยู่รูปหนึ่งเนี่ยเดินจงกรมไปเดินจงกรมระหว่างเดินจงกรมนั้นหยุดพักนิดนึงแล้วก็มรณภาพในระหว่างนั้นเลยนะเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวด้วยมรณภาพคือตายน่ะตายพระไม่ตายใช่มั้ยพระมรณภาพมรณภาพไปเกิดเป็นเทวบุตรบนสวรรค์ยังยืนหลับตาอยู่นะตายในท่าหลับตายืนเลยนะคือคล้ายๆว่ามีอาการอะไรในร่างกายสักอย่างเนี่ยนะทำให้ท่านเดินต่อไม่ได้ท่านก็ยืนพิงต้นเสาหรือต้นไม้อยู่นะนะแล้วก็มรณภาพไปมรณภาพในท่ายืนพอเป็นเทวดาก็เป็นเทวดายืนหลับตาพิงซุ้มประตูอยู่ซุ้มประตูหมายถึงว่าอยู่นอกวิมานนางฟ้าทั้งหลายนะรอเทพบุตรนี่มานานแล้วพอเทพบุตรมาก็ดีใจมากเพราะเจ้าของบ้านมาประมาณนั้นเหมือนเจ้าของบ้านมาบ้านไหนเจ้าของบ้านไปอยู่เหมือนกับบ้านนั้นไม่มีชีวิตชีวาใช่ไหมนี่เจ้าของบ้านมาเจ้าของวิมานมานางฟ้าทั้งหลายก็ดีใจมาห้อมล้อมเรียกเทวดาเทพบุตรที่เป็นอดีตพระเนี่ยให้เข้าวิมานเทวดานั้นยังรู้สึกตัวเองว่าเป็นพระอยู่ภาวนาต่อนะยังยืนภาวนานั้นต่อแล้วก็ยังนึกอยู่ว่าทำไมวันนี้โยมมาบุกวัดเยอะจังบุกมาถึงกุฏิเลยก็ด้วยความเป็นพระที่ดีนะไม่ลืมตาดูโยมเกรงว่าเห็นโยมแล้วเดี๋ยวจะปรุงแต่งไปในเรื่องของกามคุณก็หลับตานางฟ้ามาชวนคุยด้วยก็ไม่คุยเพราะจะรักษาศีลคือจะไม่แสดงธรรมแก่มนุษย์คามเกิน5คํา6คําขึ้นไปโดยวิธีง่ายๆก็คือไม่คุยไม่พูดด้วยนางฟ้าชวนคุยอย่างนี้ไม่ยอมคุยด้วยก็แสดงนางฟ้าองค์นึงก็บอกว่าแสดงว่าเทพบุตรเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่าตายเพิ่งตายเมื่อกี้นี้แล้วขึ้นมาเลยเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่าตายแล้วยืนหลับตาอยู่คงจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระก็เลยบอกกับนางฟ้าด้วยกันว่างั้นเราโหมดนตรีที่เป็นทิพย์ซึ่งไม่เคยมีเสียงแบบนี้ในเมืองมนุษย์มาก่อนให้ท่านได้ยินท่านก็จะได้รู้ตัวบรรเลงเพลงไปท่านก็ไม่ลืมตาคล้ายๆกับว่าพระที่ดีนะพระที่ดีที่ภาวนาตั้งใจภาวนาให้โยมเปิดเพลงอะไรก็ยังภาวนาต่อได้ภาวนาต่อไปไม่โกรธโยมไม่รำคาญโยมด้วยแต่ว่าดูจิตตัวเองไปเรื่อยๆนางฟ้าก็ดูแล้วไม่ได้ผลก็เลยเนรมิตกระจกบานใหญ่เท่าตัวองค์เทพบุตรเลยบอกนิมนต์ลืมตาดูสักหน่อยเพราะตอนนี้ไม่ใช่รูปร่างของพระเหมือนเดิมแล้วเป็นเทพบุตรแล้วท่านจะไม่พูดก็ไม่เป็นไรขอลืมตาเท่านั้นเองท่านก็ลืมตาเห็นกระจกที่นางฟ้ามาตั้งให้ดูสภาพของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปตอนโยมตอนนางฟ้ามาเนี่ยนะท่านยังมีขยับผ้านะขยับผ้าเป็นแต่ผ้าเนี่ยเป็นผ้าทิพย์ของเทพบุตรแล้วนะแต่ความรู้สึกของท่านเหมือนกำลังขยับจีวรคล้ายๆว่าเวลาเดินจงกรมเนี่ยนะเอาจีวรพาดบ่าไว้ไม่ได้ห่มนะแค่พาดบ่าไว้แล้วท่านก็ขยับจีวรประมาณว่าจะปิดร่างกายเข้าใจว่าเป็นจีวรแต่จริงๆว่าเป็นผ้าทิพย์แล้วแต่พอลืมตามาเห็นภาพตัวเองเป็นเทพบุตรจีวรหายไปแล้วมีแต่ผ้าทิพย์ผมนี่คงจะมีแล้วด้วยนะคงจะไม่โลนอย่างนี้นะท่านก็ไม่ดีใจเลยกับความได้มาของความเป็นเทพบุตรท่านเสียใจว่าอุตส่าห์ภาวนามาได้เป็นเทวดาแค่นี้หรือเหมือนกับนักมวยปล้ำที่ปล้ำแลกชีวิตคือปล้ำของนักมวยปล้ำสมัยก่อนก็สู้กันหลายคนนะสู้ไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายแล้วได้แชมป์สู้กันมาหลายคนเอาชนะหมดทุกคนได้แชมป์รางวัลคือได้หัวมันหัวหนึ่งท่านเปรียบเทวดาความเป็นเทวดาเหมือนหัวมันหัวเดียวรางวัลที่นักปล้ำมวยปล้ำเอาชีวิตเข้าแลกในการสู้กับ
คู่ต่อสู้ชนะแล้วได้เพียงแค่หัวมันหัวเดียวความรู้สึกไม่พอใจในสภาวะแห่งความเป็นธรรมดาท่านจึงหาที่พึ่งเลยที่พึ่งก็คือพระพุทธเจ้าแล้วยังอยู่พระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่ก็หายตัวจากเทวจากบนสวรรค์นั้นมาปรากฏร่างต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็ถามมาจากไหนเทวดาบอกว่ามาจากป่าชัดป่ารกทำไมถึงเรียกว่าป่ารกมองเทวดามองนางฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะไม่ได้มองเห็นความสวยงามนะมองว่ามันรกอะไรรกกิเลสรกความมีกิเลสเนี่ยรกมากนางฟ้าทั้งหลายกิเลสเยอะถ้าเราอยู่ในป่านั้นเราคงถูกป่านั้นท่วมทับก็คือถูกนางฟ้าทั้งหลายตนเปลือกิเลสแล้วก็ทำให้กิเลสท่วมทับหนีปีศาจเหล่านั้นมาอยู่ในป่าอันรกทึบหนีปีศาจมาขอพระองค์เป็นที่พึ่งด้วยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งบรรลุธรรมต่อหน้าพระองค์ตรงนั้นเลยแล้วไม่กลับไปวิมานอีกเลยเรียกว่าความเป็นเทวดาเอ๊ะพูดเรื่องอะไรทำไมพูดถามเรื่องอะไรเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าคนไปเป็นเทวดาแล้วจะภาวนาได้ทุกคนนะอันนี้เป็นตัวอย่างคนนึงเท่านั้นที่ว่าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วภาวนาต่อซึ่งหายากมากแล้วก็พออ่านเจอแล้วก็ประทับใจว่าท่านเป็นพระที่ดีมากองค์นึงเลยภาวนาตอนเป็นพระแล้วไม่บรรลุนะแต่พอมรณภาพไปแล้วก็ยังภาวนาต่อยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระอยู่เรียกว่าอันนี้เป็นเคสตัวอย่างอยากจะเล่าให้พระทั้งหลายได้ยินบ่อยๆครับมีคำถามอื่นไหมครับครับคำถามคนเดิมครับที่ถามไว้ทิ้งท้ายว่าและเจ้ากรรมในเวรเป็นอย่างไรครับอ๋อเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเป็นคำไทยนะฮะไม่มีในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่มีคำว่าเจ้ากรรมในเวรแต่คนไทยเนี่ยจะเรียกเจ้ากรรมในเวรเนี่ยหมายถึงคนที่เบียดเบียนกันล่วงเกินกันคนที่ถูกล่วงเกินถูกเบียดเบียนมีความคับแค้นใจมีความโกรธมีโทสะผูกโกรธเอาไว้แล้วพัฒนากลายเป็นจองเวรจองเวรหมายถึงว่ามันไม่เหมือนกันนะโกรธคือความขุ่นใจไม่พอใจเฉยๆพอพยาบาทเนี่ยก็คิดประทุษร้ายตอบมันจะเห็นพัฒนาการนะจากโกรธไม่พอใจกลายเป็นพยาบาทคิดประทุษร้ายต่อจองเวรนี่คือประมาณว่าไม่ว่าแกจะไปเกิดที่ไหนฉันจะตามไปทุกที่ดูความน่ากลัวของความโกรธนะโกรธพัฒนาไปเป็นพยาบาทแล้วก็ไปเป็นจองเวรจองเวรมากๆเข้ากับการว่าไปเกิดที่ไหนก็จะตามจองเวรเหมือนอย่างที่พระเทวทัตตามจองเวรพระโพธิสัตว์เนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์จนมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังผูกโกรธจองเวรอยู่ทีนี้เราเรียกบุคคลที่ผูกโกรธลักษณะอย่างเงี้ยจองเวรอย่างเงี้ยเรียกเป็นภาษาไทยว่าเจ้ากรรมนายเวรแล้วบางทีก็ตีความไปว่าไอ้ที่เป็นอย่างเนี้ยที่ป่วยที่ทุกข์เงี้ยเพราะเจ้ากรรมนายเวรเบียดเบียนเอาแต่มองในแง่ดีก็คือว่าก็ทําให้คนเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อในเรื่องของการทำบาปและให้ผลของบาปก็คือเชื่อในเรื่องของกรรมกฎแห่งกรรมมีกรรมมีวิบากมีกิเลสทำกรรมพอทำกรรมแล้วก็รับผลเป็นวิบากได้รับวิบากมาไม่พอใจเป็นกิเลสอีกมีกิเลสก็ทำกรรมได้ทำกรรมเสร็จได้รับผลประมาณนี้มันวนไปเรียกว่าไตรวัตรสามอย่างกิเลสกรรมวิบากวนๆกันไปก็เจ้ากรรมนายเวรถ้าอธิบายในแง่ว่ามันก็คือกิเลสของบุคคลที่ยังจองเวรกันอยู่ดังนั้นวิธีที่จะรับมือกับสิ่งที่เราเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะก็คือทำบุญอุทิศแล้วก็ให้อภัยภาวนาไปจนเห็นโทษของความโกรธของตัวเองใครเขาจะโกรธเราอยู่เขาอาจจะยังไม่ให้อภัยเขายังจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราบังคับเขาไม่ได้แต่เราอย่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของใครเพ
ราะการเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่สบายเลยเป็นทุกข์ตั้งแต่โกรธตั้งแต่จองเวรคือยิ่งความโกรธพัฒนาเป็นพยาบาทเป็นจองเวรความทุกข์มันยิ่งท่วมท้นอยู่ในคู่จองเวรนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีกรณีของคนจองเวรมาเจอกันเช่นนางยักษ์กับนางกุนทิดานะมีการจองเวรมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะเกิดเป็นเมียหลวงกับเมียน้อยเมียหลวงอิจฉาเมียน้อยเมียน้อยท้องก็เอายาไปให้ขับโดยที่บอกว่าเป็นยาบำรุงนะเมียน้อยท้องแล้วก็แท้งท้องแล้วแท้ง2ทีตายมารู้ทีหลังว่าเมียหลวงทำให้ตัวเองแท้งแล้วต้องตายโกรธแค้นเมียหลวงจองเว้นว่าต่อไปแกเกิดอันที่ไหนก็แล้วแต่จะไปกินลูกแกให้สมกับที่แกทำลูกฉันตายและฉันตายด้วยเมียหลวงก็ไปเกิดเป็นไก่เมียน้อยไปเกิดเป็นแมวแมวกินไข่ไก่ก็วนๆไปอย่างงี้นะไอ้ไก่ก็โกรธไอ้แมวกูไข่ทีไรมึงกินทุกทีก็จองเวรกับไอ้แมวว่ามึงเกิดที่ไหนกูจะไปกินลูกมึงไอ้แมวก็ไปเกิดเป็นกวางไอ้ไก่ไปเกิดเป็นเสือเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไปเกิดไปกินกันไปกินกันมาจนชาติสุดท้ายไอ้เมียน้อยมาเป็นยักษ์เมียหลวงมาเป็นคนคนออกลูกไอ้ยักษ์จะมากินคนออกลูกก็ยักษ์มากินจนอีกคนที่สามคนออกลูกได้ลูกใหม่รีบวิ่งมาหาพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังว่าเนี่ยจองเวรกันมาอย่างนี้แต่ท่านเรียกแค่ว่าจองเวรไม่เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะแต่คนไทยไปปรุงคำนี้ขึ้นมาว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรดังนั้นเจ้ากรรมนายเวรจะมีก็คือเป็นการจองเวรกันนะแล้วเป็นการเตือนตัวเองว่าอย่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรใครจะโกรธใครก็แล้วแต่จงให้อภัยเหมือนที่เราอยากให้เจ้ากรรมนายเวรถ้ามีจริงนะเจ้ากรรมนายเวรของเราเนี่ยนะถ้ามีจริงเราก็อยากให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยให้อภัยกับเราฉะนั้นเราเริ่มซะก่อนเลยด้วยการขอให้อภัยกับบุคคลที่เบียดเบียนเราที่จองที่อะไรล่วงเกินเราด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างนั้นให้อภัยเขาจากการภาวนาของเราเนี่ยรู้แล้วว่าโกรธทีไรเป็นทุกทีอย่าว่ามันจะพัฒนาเป็นพยาบาทหรือเป็นจองเวรเลยโกรธขึ้นมาแวบเดียวก็ทุกแวบหนึ่งโกรธสองแวบก็ทุกสองแวบพัฒนาเป็นพยาบาทยิ่งทุกข์มากพัฒนาเป็นจองเวรยิ่งจองความเป็นทุกข์ให้จิตตัวเองยาวนานทุกชาติเลยไม่คุ้มเลยและไม่ควรเลยอย่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของใครใครทำอะไรไม่ดีกับเราควรให้อภัยแล้วเขาจะได้รับวิบากของเขาเองเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่ไปทำให้เขาทุกข์แต่เขาจะทุกข์จากวิบากของเขาเองครับนิมนต์ครับแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็คือติดต่อมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1ที่3ตำบลบางไทรอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหน้าไปรษณีย์110ชุดสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามในเฟซบุ๊กสุดท้ายที่ผมขออนุโมทนาอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขออนุโมทนากับเจ้าหน้าที่และทีมงานแล้วก็อนุโมทนากับโยมที่ฟังติดตามและฟังรายการทุกท่านรวมทั้งที่มาฟังภายหลังด้วยนะก็ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปมีความไม่ประมาทในการดำรงชีวิตให้อภัยกับบุคคลทั้งหลายรวมทั้งเจริญเมตตากับตนเองกับบุคคลทั้งหลายด้วยขอมีความเจริญในธรรมถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ